เดิมอยู่วัดสนามชัยนะวัดสนามชัยสุพรรณบุรีก็ปี2554นะพอดีมีแม่ชีนะถวายสำนักชีที่แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะเป็นสำนักชีเก่าแล้วก็อาตมาก็ไปดูน่าจะเป็นที่ของเรานะนะที่ของเรานะเนี่ยก็เลยมากราบเรียนหลวงพ่อพยัญศรีรัตโลเจ้าวาดวัดสนามชัยในขณะนั้นนะหลวงพ่อท่านก็ยินดีนะกับอาจารย์สมใจนะสมใจโยมที่วัดสนามชัยก็ไปส่งอาตมาปี2554ก่อนจะเข้าพรรษาสัก7วันได้พอหลังจากนั้นน้ำท่วมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพยัญก็มาช่วยกู้วัดสังฆทานน้ำท่วมนะน้ำท่วมไปนั้นเสร็จแล้วก็ท่านก็มรณภาพนะท่านก็มรณภาพ เสร็จแล้วก็หลวงพ่อสนองท่านก็ถามว่าพระครูแว่นไปไหนพระครูแว่นไปไหนอาตมาเดิมเป็นครูนะเป็นผอ.โรงเรียนนะแล้วก็เออรีบออกมาเบื่อหน่ายก็เลยลาออกมานะก็มาบวชมาบวชตั้งแต่ปี47นะก็ตั้งใจนะอาตมากราบพระทุกครั้งนะอธิษฐานจิตว่าพระเจ้าจะทนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดพุทธศาสนาให้อย่าออกไปชั่วกับชั่วกันนะไม่ใช่ 5,000 ปีนะ 5,000 ปีนี่เฉพาะสมณะโคดมของเราแต่ศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ยั่งยืนนะมีองค์อื่นมาแทนเรื่อยไปอันนี้ก็เราก็จะทนุบำรุงศาสนานะและขอไปนิพพานในชาตินี้ตั้งจิตเลยอธิษฐานขอไปนิพพานชาตินี้และขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่แนะนำทางทางตรงให้ข้าพเจ้าไปสู่นิพพานได้ในชาตินี้นะก็เจอฮะเจอก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็จากเออรี่มาแล้วก็ไปหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีไปอยู่หลายปีนะคิดจะบวชที่นั่นบวชไม่ได้นะเพราะว่าเข้มหรือไม่ใช่สายก็ไม่ทราบนะนะก็ไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมท่านหลายปีในที่สุดก็อาตมาเข้ามาสังฆทานตั้งแต่ปี230นะ230เข้ามาก็ไปมาเมื่อก่อนทางลำบากมากนะไปมาอยู่ในที่สุดก็บวชนะจะไม่ได้บวชที่วัดสังฆทานหรอกนะเพราะว่าตอนนั้นอาตมาก็มาเป็นพระขาวอยู่เดือนหนึ่งแต่เวลาสมัครบวชเนี่ยเขาจะมีพระผู้ใหญ่20รูปนะพี่นาองค์นั้นให้บวชได้ไม่ให้บวชอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงพระขาวประโมทครับผมก็มีพระผู้ใหญ่ท่านทวงว่าพระขาวประโมทเนี่ยไม่ได้มาทำกิจวัตรเลยนะไม่ได้มากวาดวัดวาดอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเนี่ยเขาให้ไปดูแลห้องพัสดุห้องเก็บของห้องอะไรของสำหรับพระเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นไปดูแลตรงนั้นก็เลยไม่ได้มาตรงนี้ก็มาช่วยบ้างข้างข่าวแต่จริงแล้วเขาจะให้เราลดทิฏฐิอะโยมเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ระดับพอโรงเรียนแล้วถ้าบวชแล้วเราจะกลางหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาให้เราลดทิฏฐิทีนี้เราก็นอนไม่หลับเลยวันนั้นเราจะบวชดีไม่บวชดีเนาะเนี่ยเราเขาไม่ให้เราบวชเนี่ยจะให้บวชเนนโอ้ให้เราบวชเนนก่อนเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเสร็จแล้วเช้าขึ้นมาก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตนะต้องไปถ่ายบาตรพระเนี่ยพระขาวนะไม่ได้ไปก็พอดีมีอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งพิจารณาในวันนั้นด้วยบอกว่าอาจารย์แกจะไต่หาบุตรเนนไม่อายเขาเลยไปหาหลวงพ่อพยัญท่านบวชให้อะไรเงี้ยเอางั้นเลยไปตอนนั้นก็เลยไปขอเอกสารคืนแล้วก็ไป
เพื่อนเป็นสารวัตรใหญ่ที่บางสีเมืองเนี่ยนะก็โทรให้เขาบอกเฮ้ยพาฉันไปสุพรรณหน่อยดิก็มารับไปแล้วก็ไปหาหลวงพ่อฉันซึ่งอาตมาก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเนี่ยเป็นผอ.ที่นั่นรู้จักกันดีท่านก็บวชให้วันนั้นฮะบวชแล้วก็มาอยู่วัดสนามชัยอยู่จนกระทั่งปี54ก็ได้มาอยู่ที่เมืองการเมืองการบุรีจันทบุรีเนี่ยเมืองการบุรีเนี่ยมันเป็นดินแดนของทุ่งลัดย่ามารบกันระหว่างพม่ากับไทยนะรบกันระหว่างพม่ากับไทยนะทำยุทธาถีกันระหว่างกรุงศรีอยุธยามาที่พนมทวนนะดอนเจดีพนมทวนเนี่ยนะ200กิโลแล้วก็จากด่านเจดีสำองค์มาดอนเจดีพนมทวนเนี่ย200กิโลมันมาเจอตอนนั้นพอดีโยมเพราะการทำยุทธาถีที่แท้จริงอยู่ที่พนมทวนนะสมเด็จยานสังวรท่านก็ไปสร้างเจดียุทธาถีนะมีช้างมีอะไรเหมือนกับจุดีสุพรรณเลยที่นั่นวันที่ท่านยกช้างขึ้นนะสมเด็จพระนเรศวรขึ้นตั้งแท่นนะพระทิศทรงกฎนะพระทิศทรงกฎที่นั่นเพราะนั้นประวัติศาสตร์บางครั้งนะก็ไม่ตรงไม่เที่ยงตรงนะถ้าหากว่าเป็นสุพรรณบุรีเนี่ยนะจากสุพรรณบุรีไปอยุธยาแค่40กิโลก็ถึงแล้วเพราะนั้นถ้าไม่ออกมาสู้มันเขาก็จะล้อมเมืองเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นนักรบเคยเป็นอะไรกันมานะพอชาติเนี้ยนะเราก็จะต้องมาดูมาอยู่มาดูแลตรงนั้นเพราะญาติของเราทั้งหลายที่เป็นนักรบเนี่ยไม่แต่ว่าอยู่สนามชัยก็ตามอยู่ที่ทุ่งลัดย่าก็ตามที่แก่งเซียนที่อาตมาอยู่ก็ตามวิญญาณเยอะมากพวกที่เขาตายในสนามรบนะอย่างการหลวงตามหาบัวเมื่อปีไหนที่ท่านไปทอดฝ่าทองคำที่วัดสนามชัยนั้นก็ท่านก็บอกว่าหลุดไปครึ่งหนึ่งก็เลยครึ่งหนึ่งพวกนักรบทั้งหลายเนี่ยบางครั้งก็ยังเป็นวิญญาณที่รบกันยังชังอยู่นะก็ยังไม่คิดว่าตัวเองตายเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะแผ่บุญกุศลให้เขานักรบทั้งหลายญาติของเราทั้งหลายนะแผ่อาตมาแผ่ทุกวันนะท่านก็จะวิญญาณเหล่านั้นก็จะได้รับนะวันนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องการระลึกชาตินะของครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้ฟังนะอย่างกับหลวงพ่อวะนะซึ่งอยู่ที่ปัตตานีท่านเคยมาที่นี่นะตอนที่หลวงพ่อสนองเสียท่านเคยมาตอนเดินทำยาตราท่านเคยมาดำๆเป็นคนใต้นะท่านถูกฟ้าผ่าตายนะเสร็จแล้วท่านก็ฟื้นกลับมาอยู่บ้านให้กลับมาสร้างวัดทั้งว่าวัดพิกุลทองนะที่สมเด็จแม่ราชินีท่านไปร่วมสร้างที่ปัตนาธิวาสนะวัดพิโครงการพิกุลทองหลวงพ่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่นั่นในที่สุดท่านก็ลาออกเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดต่างๆนะพระเจ้าต่างๆมาขอร้องให้ท่านเข้าไปพบอะไรต่างๆท่านก็เลยเบื่อท่านก็เลยไม่เอาท่านก็ออกมาเป็นพระลูกวัดธรรมดาเดี๋ยวนี้ท่านก็มาสร้างวัดอยู่ที่วัดใกล้ๆกับหนองจิกนะน้องจิกหลวงพ่อวะเนี่ย ท่านระลึกชาติได้อันนี้เล่าให้เราสู่กันฟังนะในที่อำเภอตากใบเนี่ยมันมีหนองน้ำแล้วก็มีหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยหลายสิบหลังคาเรือนนะต้องมาตักน้ำที่หนองน้ำนั้นนะแล้วมันก็เป็นทางเกวียนทางรถสมัยก่อนมันไม่มีรถยนต์รัดยางเหมือนลูกลังเหมือนสมัยนี้แต่เป็นทางเกวียนเข้าหมู่บ้านอะไรผ่านหมู่บ้านเงี้ยไประวังหมู่บ้านใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยมันมีคางคกตัวหนึ่งนะคางคกตัวหนึ่งอ่ะนอนอาศัยอยู่โคนต้นมะม่วงนะใครมาตักน้ำน่ะรู้หมดนะจำได้หมดเสร็จแล้วมาอยู่มาวันหนึ่ง
นะมีขบวนแห่นาคแห่นาคขบวนใหญ่เลยนะมีทั้งกลองยาวมีทั้งแตรวงนะเสร็จแล้วก็คนก็ลำโหกันเกลียวเกลียวลำหน้านาคก็มีคนถือผ่านพุ่มดอกไม้มีคนถือไตรนะแล้วพ่อนาคเนี่ยเขาก็ใช้ม้าม้าแล้วสานด้วยไม้ไผ่สมัยก่อนสานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปม้าแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษนะหุ้มด้วยกระดาษหุ้มด้วยกระดาษแล้วก็แห่ไปนะแห่มาคนก็แห่โห่กันเกลียวเกลียวไป คนเยอะสนุกสนานมากคังคกตัวนี้ก็นึกในใจว่าเราอยากเกิดเป็นพ่อนาคนี่เหลือเกินนะแหมขึ้นไปอยู่บนนั้นมีคนหามคนแห่มีคนกลางสมบทนไปยืนกลางสมบทนบนม้าหามันนะคนกลางสมบทนนะสวยงามคังคกคิดอยู่ในใจนะต่อมา2ปีพ่อนาคก็บวชเป็นพระแล้วก็สึกออกมาแล้วก็แต่งงานแต่งงานก็มีลูกชายนะคนแรกลูกชายคนแรกก็เลี้ยงกระดูกันมาเพราะว่าพ่อเป็นกำนันนะแล้วก็ตาก็เป็นกำนันอยู่ด้วยนะในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นกำนันเป็นอะไรก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยนะมีสวนทุเรียนมีเงาะเป็นขนาดขนาดนะเป็นไร่สวนทุเรียนอะไรเนี่ยบ้านก็อยู่ติดวัดนะพอคังคกเนี่ยเกิดได้เป็นคนแล้วเนี่ยนะเป็นลูกชายกำนันแล้วเนี่ยนะอายุได้16ปีคือหลวงพ่อวะนี่แหละนะเคยมาที่นี่เนี่ยนะเคยมาเดินธรรมยาตราด้วยกันนะกันเสร็จแล้วท่านก็เกเรนะเป็นคนเกเรพ่อก็รวยก็ซื้อรถจักรยานในปี2500กว่าเนี่ย504 505นะประมาณนั้นรถจักรยานคันเนี่ยลาเล่ฮัมเบอร์เนี่ยคันนึงประมาณ 1,600 โหถือว่าแพงมากเลยนะนะทองคำบาทละเท่าไหร่400จะถึงเปล่ารู้ตอนนั้นประมาณ400นี่นะนะรถจักรยานคัน 1,600 นะเอาขี่ไปรอบบ้านหมดขี่ไม่ขี่เปล่าสมัยก่อนเนี่ยลงสีไม่มีอยู่เวลาจะทำหาข้าวมาหุงเนี่ยเราต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยนะไปตากบนเสื่อลำแพนเสื่อลำแพนก็คือสานด้วยไม้ไผ่นะกว้างสัก3เมตรยาวสัก3เมตรสี่เหลี่ยมเนี่ยนะแล้วก็ปูแล้วก็เอาข้าวเปลือกเนี่ยนะมาตากจึงจะเอาไปสีแต่เจ้าวอเนี่ยก็เป็นคนที่เกเรอ่ะนะก็ขี่จักรยานไม่ขี่ป่าเอาคาดนะคาดเหล็กเนี่ยผูกท้ายจักรยานแล้วขี่ไปมันก็ไปเคลียอะไรต่ออะไรมากมายนะจนกระทั่งลำแพนที่เขาตากข้าวตากปลาอยู่เนี่ยกระจุยกระจายหมดเขาด่ากันทั้งหมู่บ้านเขาด่าทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็พอถึงหน้าทุเรียนนะแกก็ไปรักทุเรียนวัดพอทุเรียนหล่นตุ๊บเนี่ยแกก็วิ่งไปเลยนะวิ่งไปเสร็จแล้วก็ไปแย่งกับแม่ชีนะแย่งกันได้บ้างไม่ได้บ้างแม่ชีก็โกรธก็มาฟ้องพ่อกำนันพ่อกำนันก็ตีสวนทุเรียนเรามีตั้งเยอะแยะตั้งหลายขนาดทำไมไม่กินของวัดนะแกก็โอ้โหแกโกรธแม่ชีมากเลยแกบอกว่าการรักของเขากินเนี่ยมันอร่อยมันสนุกว่างั้นนะแกโกรธมากเลยพอถึงหน้าเงาะเหมือนกันแกก็ไปรักเงาะไปแย่งกับแม่ชีนะแย่งแม่ชีเสร็จแม่ชีก็มาฟ้องก็โดนตีแกโดนพ่อตีอีกนะแกแก้แค้นแม่ชีทีนี้แกก็ขุดหลุมพรางนะขุดหลุมไว้ลึกประมาณสักศอกเลยมั้งพอทุเรียนหล่นตุ๊บนะแม่ชีก็วิ่งมาตกหลุมขาหักนะขาหักแม่ชีขาหักไปฟ้องแต่นี่ทำอะไรไม่ได้
นะก็รู้ว่าท่านวอกนะขุดเนี่ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเกรงใจเพราะกำนันตอนนี้พอถึงเวลาอายุท่าน20นะท่านก็จะบวชแล้วนะท่านไม่ได้อยู่บ้านน่ะนะเพราะว่าเวลาท่านไปถูกพ่อตีเนี่ยนะที่ไปลักเงาะลักทุเรียนวัดมากินเนี่ยพ่อก็ตีเสร็จแล้วก็แม่ก็ด่าแม่แกเนี่ยพอด่าเสร็จแล้วแกก็นั่งฟังเป็นชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วก็ไปหยิบเอากระสอบทั้งเขียวนะกระสอบข้าวนะข้าวเปลือกนะกระสอบเปล่าๆเนี่ยเอามาโยนต่อหน้าแม่นะเอ้าด่าให้เต็มกระสอบนะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าไม่เต็มเกิดเรื่องด่าแม่ก็ด่าโมโหด่าใหญ่เลยด่าเสร็จแล้วพอดูนาฬิกาได้ชั่วโมงไม่เต็มแกก็ลุกขึ้นไปถีบแม่แกแหละพอถีบแม่แกล้มแกก็ออกมาแล้วขี่รถจักรยานออกมานอกบ้านไปเที่ยวหาพวกที่ไหนที่ไหนมันเสร็จแล้วพอกลับมาตอนเย็นสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยมืดจะมืดแล้วเนี่ยโอ้โหคนเต็มบ้านเลยคนเต็มบ้านเลยเขามากันทำไมทีนี้น้าชายเนี่ยมันดักอยู่ที่หน้าประตูบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาหนามไผ่นะเอาลำไผ่มาทำเป็นรั้วบ้านนะรั้วบ้านแล้วก็ถ้าใครอยู่บ้านนอกแถวบางม้าสุพรรณบุรีหรือแถวไหนก็จะมีหนามไม้ไผ่นะแล้วก็เอาลำไผ่สามสี่ลำมาทำขัดไว้หน้าประตูบ้านเนี่ยแล้วก็ตอกลิ่มไว้นะทีนี้ก็น้าชายก็มาดักเลยนะไอ้วะมึงอย่าไปนะมึงเตะแม่มึงขาหักนะพ่อมึงจะยิงมึงเนี่ยนะพ่อมึงถือปืนจะยิงปืนลูกซองจะยิงมึงเนี่ยพอคุยกันพ่อกำนันเห็นเท่านั้นน่ะรีบลงเรือนมาเลยแล้ววิ่งจะยิงไอ้วะมึงเตะแม่มึงขาหักไอ้ลูกนี่ละคุณนะไอ้ลูกนี่ละคุณกูจะเอามึงให้ตายเลี้ยงไม่ได้ลูกทรพีเสียแกก็วิ่งเข้าวัดเลยหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยตะโกนหาเจ้าวาดวัดเสร็จแล้วพอเจ้าวาดได้ยินก็ออกมาอะไรกันอะไรกันท่านก็ไปกอดหลังเจ้าวาดหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้วะมันเตะแม่มันขาหักเอาไว้ไม่ได้ลูกเป็นยังไงหลวงพ่อท่านก็ได้สติบอกเออยังไงก็ตามมันเกิดเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็ทำลายทำละเขาไม่ได้หรอกให้เขาเกิดไปแล้วก็นะไอ้วะหันมาถามว่ามึงจะบวชไหมบวชครับเพราะว่าต้องบอกว่าบวชครับตั้งแต่ยังไม่อยากบวชบวชครับเอ้าบวชพอกับนั้นหลวงพ่อขอเถอะให้มันบวชเดี๋ยวหลวงพ่อจะบวชให้มันเอ้ามึงบวชจริงนะห้ามมาเหยียบบ้านเหยียบบ้านเมื่อไหร่กูยิงมึงเมื่อนั้นน่ะเนี่ยแกเข้าบ้านไม่ได้แกก็ไปบ้านตาบ้านยายซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยแกก็ไปอยู่บ้านตาบ้านยายแกก็เลี้ยงหมูเนื้อ3ตัว4ตัวเนี่ยแกบอกเลี้ยงเสร็จแล้วพอถึงวันบวชแล้วกำหนดบวชนะแกก็ขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านเลยตะโกนเอ้าวันพรุ่งนี้นะไปบ้านตายายนะนะให้วะมากราบเท้ากราบตีนนะถ้าไม่ไปนะแล้ววันหลังจะกราบตีนไอ้บ่แล้วจะหาว่าไม่บอกแกเป็นคนห้าวๆกันเลยนะเสร็จแล้วก็แกเลี้ยงหมูเนื้อไว้ก็ทำโต๊ะจีนทำอะไรนั่นเลยเลี้ยงกันอย่างดีเสร็จแล้วพอถึงนั้นคนก็มาเต็มเลยแล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยคนใหญ่พูดเรื่องต่อที่นั่นเนี่ยมานั่งเป็นแถวเสร็จแล้วก็อาบน้ำหน้าก่อนอาบน้ำหน้าก็ขอโหสิกรรมนะคือล้างมือล้างเท้าให้กับผู้ใหญ่นะแกบอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยด่าโหเกลียดเรามากเลยทำไมถึงเวลาเรานั่นล้างเท้าให้ล้างมือให้ทำไปถึงก็ร้องไห้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็แปลกเนี่ยแกบอกว่าแปลกบางคนก็ขอเอออย่าให้มีเวรกรรมต่อกันอะไรเงี้ยเนี่ยบางคนก็ส่วนมากจะร้องไห้นะเพราะด่าจะเวาะมามากนะเสร็จแล้วพอบวชแล้ว บวชเป็นพระแล้วเนี่ยไปบิณฑบาตวันไหนก็ไปใส่ให้7วันไม่มีใครใส่ให้นะนอกจากบ้านพี่ป้าน้าอาใส่ให้นะอยู่งั้นน่ะแม่พามาบิณฑบาตเดี๋ยวบอกให้รอเดี๋ยว
็เข้าไปคดข้าวในครัวออกมาพอเห็นพระเวาะข้าวอุ้ยกูไม่ใช่ละเอาข้าวไปเทใส่หม้ออย่างเดิมอยู่เนี่ย7วันไอ้บอกเอ๊ะเราเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ซะแล้วเนี่ยไม่มีใครใส่บาตรให้เรากินก็เลยนั่งรถไฟจากอำเภอตักใบมาที่กรุงเทพมาหาน้าเป็นญาติกันบวชอยู่ที่วัดอรุณแกบอกนะก็มาอยู่กับน้าชายที่เป็นพระที่บวชอยู่วัดอรุณกรุงเทพเนี่ย7วันแกก็เลยอยู่ไม่ได้ในกรุงเทพเพราะไม่ถูกฉลกให้แกอยู่บ้านป่านะอยู่บ้านนอกแกก็เลยนั่งรถไปสายตะวันออกไปโดยไม่มีจุดหมายนะโยมไปไม่มีจุดหมายเสร็จแล้วก็ไปลงที่จันทบุรีแกก็บอกว่าไปเรียนวิชาต่างๆไปเรียนวิชาขุนขวานซึ่งหลวงปู่เจี๊ยะเนี่ยนะที่เรานับถือกันเนี่ยที่เราบูชากันหลวงปู่เจี๊ยะที่เราเคยท่านอยู่วัดอะไรตรงที่ปทุมเนี่ยตอนท่านมาเฝ้าเราก็ไปพระราชทานเพลิงกันหลวงปู่เจี๊ยะเนี่ยท่านเป็นขุนขวานท่านตีขวานตีเหล็กอยู่ตีขวานหลวงพ่อวอกก็ตีขวานสงสัยจะได้วิชาเดียวกันมาหลวงพ่อดำชื่อครูบาอาจารย์ท่านชื่อหลวงพ่อดำเสร็จแล้วท่านก็มาได้วิชามาพอได้สักสิบวันพรรษาเนี่ยก็กลับบ้านเสร็จแล้วพอถึงวันพระเนี่ยเจ้าวาดก็ให้ท่านขึ้นไปเทศแสดงธรรมนะแสดงธรรมท่านก็แสดงธรรมที่ท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเป็นคังคกนะแล้วก็มีพ่อนาคแห่ผ่านไปใครอุ้มไตรใครอุ้มต้นเทียนใครโหใครอะไรก็บอกได้หมดแล้วญาติโยมที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านยังอยู่ท่านก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเจ้าวะยังไม่เกิดนะทำรู้ได้ยังไงนะรู้ได้ยังไงเขาก็เลยยอมรับว่าเออเจ้าวะนี่คือขังคกกับชาติมาเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ญาติโยมได้คิดนะว่าหมาแมวหรือสัตว์ต่างๆนกหนูต่างๆเนี่ยนะมันรู้ภาษาคนทั้งหมดเรียกภาษาจิตนะแต่เขาพูดไม่ได้งูเงืออะไรเนี่ยพูดนั่นเนี่ยรู้ภาษาหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นก็เขาก็รักชีวิตเขานะอย่างคังคกนี่ก็เหมือนเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อบอท่านก็ไปอยู่ที่นราธิวาสซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จแม่ไปอยู่นะภูพิงไอ้ทักษิณราชนิเวศนะที่นั่นท่านก็ไปชี้ให้ว่าตำหนักต้องสร้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วท่านก็ไปนั่งปักกรดปฏิบัติธรรมบนเนินทักษิณราชนิเวศเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าพอตึกตกดึกเนี่ยนะประมาณตีหนึ่งตีสองนะท่านบอกว่าท่านไม่ได้หลับท่านไม่ได้เดินไปท่านบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ท่านเนี่ยเดินไปเจอสระน้ำแล้วน้ำใสมากเลยไปเจอกุ้งนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่าแขนเนี่ยในตากุ้งเนี่ยเป็นเพชรก็จับกุ้งมาได้มันพูดได้กุ้งท่านบอกมันพูดได้ร้องขอว่าขอชีวิตเธออย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันฉันจะตอบแทนให้ก็ควักลูกตาของกุ้งเนี่ยมาลูกหนึ่งมาให้เอาก็ให้ท่านก็ใส่อังสะไว้พอเดินไปเจออีกสระอย่างเงี้ยก็เจอกุ้งเนี่ยตัวใหญ่ก็จับมามันขอร้องขอชีวิตไว้ก็แลกกับลูกตากุ้งเนี่ยแล้วท่านก็ใส่อังสะมาพอมาถึงที่ท่านปรากฏอยู่อะไรอยู่เนี่ยเช้าขึ้นมาไปเกิดคำที่อังสาเนี่ยเป็นเพชรจริงๆเพชร2เม็ดก็มาเล่าให้องค์กมลตรีฟังองค์กมลตรีที่ไปดูแลสมเด็จแม่ที่พิกุลทองนะพิกุลทองที่โครงการพิกุลทองนะหลวงพ่อวอท่านเป็นเจ้าวาดที่นั่นนะสมเด็จแม่ก็ไปหาท่านอะไรนั้นไปคุยต่างๆก็ธรรมดาสามัญเนี่ยแกบอกว่า
ไปท่านก็ไปของท่านทวชัยก็ไปพระเทพก็ไปอะไรแต่พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ไปท่านบอกว่าในสมัยที่พระเจ้าตากสินเนี่ยท่านกับไม่ใช่เอาเบื้องบนมานั้นนะผมเล่านะที่ตามคำที่หลวงพ่อท่านบอกนะฮะท่านบอกว่าสมเด็จแม่ราชินีเนี่ยกับท่านเป็นเพื่อนกันในยุคของพระเจ้าตากเป็นทหารคู่ใจกันนะที่ไปอยู่จันทบุรีนะแกถึงได้ไปจันทบุรีโดยที่ไม่มีจุดหมายที่ไปได้วิชาขุนฝานมานะนะนั่นแหละคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วก็ พอถึงปีเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาท่านจะทำพิธีไหว้ครูไหว้ครูที่ท่านไปเรียนมาเนี่ยก็ทำพิธีหมดเป็นหมื่นๆเนี่ยหลายหมื่นเนี่ยพวกครึ่งเส้นบวงสรวงต่างๆแต่มาไป 3-4 ปีไปงานท่านทุกปีเวลามีงานเนี่ยท่านทำพิธีเนี่ยตอนนี้ฝนฟ้ามันตกลมก็แรงฝนฟ้าตกก็พัดเอาไอเครื่องเส้นของท่านน่ะเสียหายหมดเลยใบสีพังแล้วนี่ระนาดหมดเลยไม่เหลือเสร็จแล้วท่านก็ด่าเลยชี้ฟ้าด่าไอ้ฟ้าฝนฟ้าพิรุณทั้งหลายไอ้เมฆคลามึงทำให้พิธีกูเสียหายมึงแน่จริงมาพากูด่ามึงแน่จริงมาพากูนะแน่จริงมาพากูเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ฟ้าไม่พาพอได้สักอาทิตย์นึงฝนตกอีกอ่ะฝนก็ตกพอตกลงมาท่านก็ออกมาจะมารองน้ำฝนน่ะพบก้าวมาจากผลจากชายคาเท่านั้นน่ะฟ้าผ่าปิ้งเลยประมาณสัก 4-5 โมงเย็นแกบอกฟ้าผ่าไม่รู้เรื่องเลยมารู้สึกตัวอีกทีตอนเที่ยงคืนไปอยู่นอนอยู่กลางประชาวัดนะเช้าขึ้นมาพระก็ตามหาก็ไปเจอที่ประชาก็เอาไปส่งโรงพยาบาลนราธิวาสตอนนั้นนายแพทย์นิพนธ์พวงวลินซึ่งเป็นคนสพพี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นคนบางลี่สพพี่น้องสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้อำนวยการยุคนั้นเนี่ยนะเสร็จแล้วแกก็รักษาคือก็เอาผ้าก๊อซพันหมดเลยพันฟ้าผ่าก็เหมือนไฟไหม้นะโยมแต่ไม่ตายผ้าก๊อซพันหมดเลยเป็นเดือนน่ะน้ำเหลืองไหลเยิ้มต้องนอนใบตองอ่ะน้ำเหลืองไหลเยิ้มปวดแสบปวดร้อนน่ะเป็นเดือนตอนนี้อยู่มาคืนหนึ่งเนี่ยเทวดามามาหาอยากหายไหมอยากหายเลยดิได้ไหมไงอยากหายดิเอาอยากหายก็ให้ไปเอาไอ้ดินหม้อดินหม้อก็คือไอ้หม้อข้าวที่เราหุงข้าวโดยเตาฟืนน่ะไอ้ที่มันดำๆอ่ะข้างหม้อน่ะดินหม้อแล้วก็มันเทศหัวนึงแดงอ่ะนะเสร็จแล้วก็น้ำมันก๊าซ3อย่างเนี่ยเอามาตำให้เหลวๆผสมกันอย่างละเท่าๆกันเอามาทาเดี๋ยวจะหายแกก็สั่งให้น้องแกไปทำมาแล้วก็ทาหมดเลยทีนี้ผู้พยาบาลพวกนายแพทย์ไปเห็นก็โอ๊ยทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะยักกินเดี๋ยวมันจะกินไม่ให้ทำเลยก็ด่าเอ็ดหมดเลยบอกว่าชีวิตของกูตัวของกูมึงมันจะมายุ่งกูก็เลยให้ทำพอทาไปเนี่ยได้สักเจ็ดวันนะโยมมันลอกคราบหมดเลยเหมือนกับงูลอกคราบอะแกบอกเหมือนงูลอกคราบไปออกมาเป็นคนใหม่เลยไม่มีแผลเป็นอะไรเลยนะเพราะฉันจำไว้นะแต่โดนฟ้าผ่าหรือโดนอะไรให้ใช้น้ำมันก๊าซดินหม้อกับอะไรน้ำมันเหมือนเทศตามอย่างอาวตารเทวดาบอกในกฤตยาผีบอกตอนนี้ก็หลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาก็มียมทูตเนี่ยโยมก็มาลาก4คนนะมี4คนมาลากถูกู้ถูลุถูกลางไปก็ไปเจอกำแพงเป็นประตูมันแพงสูงเลยและมีม่านสีแดงกั้นอยู่ม่านผืนใหญ่เต็มประตูแหละพอถึงประตูยมทูตมันก็จับโยนเวียงเขาผ่านม่านเข้าไปคลุ้มแล้วก็มีอีก4คนมาลากต่อไป
ก็คล่มเจ็ดชั้นอ่ะพอถึงสุดท้ายก็ไปถึงที่ยมราชก็บอกว่าแบบเดียวกันในหนังเลยท่านบอกว่าแบบเดียวกันเลยไต่สวนคนนั้นตนนี้อะไรเยอะแยะหมดพิพากษาคนนั้นคนนี้แกก็อยู่ข้างๆนานน่ะแกเป็นคนห้าวๆกันแหละแกก็ว่าบอกไอ้พญายมราชว่าเอ้าเมื่อไหร่จะตัดสินสักทีรอนานแล้วไอ้ยมราชก็พญายมราชก็หันมาอ้าวมาเหมือนกันเลยเนี่ยมาเหมือนกันเนี่ยอยากอยู่หรืออยากกลับล่ะก็อยากกลับมาดิยังทำอะไรเสร็จยังสร้างวัดไม่เสร็จกลับไปแล้วสร้างวัดให้เสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้ข้าพเจ้าด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเขามาส่งก็มันเป็นชั้นเหมือนกับเป็นหน้าผาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าผาหรอกมันจะมีบันไดเหมือนกับบันไดเลื่อนนะคล้ายๆกับราวบันไดเลื่อนเนี่ยท่านบอกมันแต่เป็นมีดดาบคมกริบแหละอยู่ประตูก็เอาแกไปวางไว้ที่ตรงบันไดเลื่อนมีดดาบเนี่ยหลายปื๊ดลงมาบอกโอ้โหเสียวมากเลยพอตกลงไปปุ๊บมันก็คล้ายเป็นสระหรือเป็นบ่อใหญ่เลยเป็นบ่อใหญ่เลยนั้นมีงูพิษเต็มเลยงูจงอางงูสารพัดงูจุกพิษแกก็โดดข้ามงูก็ชกโดดนะพอขึ้นมาได้นะก็ไปนอนอยู่ที่ประชานี่แหละพอโดดพ้นจากงูได้แล้วก่อนที่จะเอามาตรงเนี่ยยายมราชให้ยมทูตพาไปดูนรกก่อนนะไปดูแกก็บอกโอ้โหเนี่ยคนตกนรกเยอะมากเสร็จแล้วก็มีพระให้เหลืองหมดเลยหัวโกรนไปเลยแม่ชีเยอะพระเสร็จแล้วก็สำนักนี้ก็ดังสอนโอ้โหดังมากเลยทำไมมาตกนรกนี่ก็ดังมากอันนั้นก็โหนี่ทำไมก็ถามยมทูตบอกว่านั่นน่ะบอกทางเขาผิดสอนผิดเพราะตัวเองไม่รู้จริงโอ้โหอันตรายมากนะท่านบอกอันตรายมากท่านก็ไม่สอนนะปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่สอนอะไรใครละนะก็ท่านบอกว่าโอ้โหพระกับแม่ชีตกนรกเยอะเพราะว่าผิดศีลผิดอะไรกันมากมายนะที่ท่านไปเนี่ยหลังจากที่ท่านได้นั่นแล้วนะท่านก็ไม่เอาพอท่านก็ทิ้งวัดพิกุลทองเพราะว่าเจ้าคณะอำเภอจังหวัดหรือใครๆก็มาให้ท่านพาเข้าเฝ้าไงท่านเบื่อท่านก็เลยหนีมาอยู่วัดบ้านนอกแถวหนองจิกเนี่ยแต่มาปี2550เนี่ยนะสมเด็จแม่ราชินีเนี่ยอาตมาเรียกสมเด็จแม่นะเพราะรักท่านมากท่านประกาศขอให้พระสงฆ์ไทยจะรับพระสงฆ์ไทย500รูปไปช่วยภายใต้พระสงฆ์ไทย500รูปไปช่วยภายใต้อาตมาก็สมัครไปเลยไปกับท่านโชคสังฆทานเนี่ยไปกัน2องค์เสร็จแล้วหลวงพ่อถนองปีนั้นท่านไปอยู่กุลกวัดทองดีประชารามสงไหกุลกนะอาตมาก็เขาให้เลือกวัดเราจะเอาวัดไหนดีวัดช่างให้เขาก็ไม่เอาพระเพราะพระเขาเยอะพระเนนเขาเยอะพระเป็นสำนักเรียนไงพระเนนเยอะวัดช่างให้ก็ต้องไปเอาเนนจากไหนรู้ไหมโยมแม่งสอนน่ะพวกกะเหรี่ยงพวกม้งอ่ะไปเรียนนะเพราะทางใต้ทางภาคกลางไม่มีใครไปเรียนกันหรอกต้องเอาพวกนั้นมานะมาเรียนกันเสร็จแล้วถึงปีก็ส่งบ้านมาเยี่ยมบ้านทีก็กลับไปเรียนใหม่จนจบมหาปริญญาท่านเจ้าคุณย้วนท่านเจ้าคุณย้วนเป็นเจ้าวาดวัดช่างให้ก็วัดไหนดีนะวัดช่างให้เขาก็ไม่รับเราเป็นพระปฏิบัตินี่วะเอาพระเอาวัดป่าสวยนี่นะวะวัดป่าสวยก็เลยลงแบบนี้นะพอถึงนั่งเครื่องบินไปนะจากดอนเมืองเนี่ยไปลงที่ปัตตานีนะไปลงที่กองทหารแต่นี้ก็ทางวัดต่างๆก็มารับไปพอไปถึงวัดป่าสวยแล้วมันเป็นเนินอยู่ถ้าโยมบางคนอาจจะไปนะที่หลวงพ่อถนองท่านไปสร้างฐานีวิทยุแล้วก็เหมารถไฟ2ขบวนไ
วัดป่าสวยปีนั้นใครมีใครได้ไปบ้างไปฟรีหลวงพ่อจัดให้ฟรีหมดเลยเนี่ยไปทอดกฐินแล้วก็ไปสร้างฐานีวิทยุไว้ปรากฏว่าวัดป่าสวยกับวัดช้างให้เนี่ยมันคนละฝั่งทางรถไฟมองเห็นกันอยู่มองเห็นกันแต่คนละอำเภอนะคนละอำเภอทางรถไฟกั้นอยู่นั่นน่ะก็ไปอยู่พรรษาหนึ่งนะแล้วก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อสนองที่โกลกใช่หลวงพ่อสนองแล้วก็มาเยี่ยมเราที่วัดป่าสวยเนี่ยนะพรรษาสองก็อาตมาก็สมัครไปอีกไปที่อำเภอสะบ้าย้อยเพราะเป็นอำเภอที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องดินแดนเนี่ยแหละไอ้เรื่องอะไรต่างๆก็ไปอยู่ที่ป้าสะบ้าย้อยวัดทุ่งเผาอีกหนึ่งพรรษากับท่านโชคที่วัดป่าสวยเนี่ยมีญาติโยมเขาพาพวกเราไปที่เปตงเนี่ยจะลาไปได้ดอกบัวผุดเนี่ยโยมดอกบัวผุดก็คือดอกบัวที่มันผุดมาจากดินเป็นดอกบัวที่ถ้าเราดูหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยเห็นนะที่หนังพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าก้าวไปตอนประสูติ19จะมีดอกบัวโผล่ขึ้นมารองรับ1ดอก1ดอก7ดอกอ่ะมีจริงก็ไปได้มาดอกตูมเนี่ยก็เหมือนกระลำปีกระลำปีที่ยังไม่บานเนี่ยนะกระลำปีใหญ่กว่าบาทส่วนบานแล้วเนี่ยก็บานเหมือนกับดอกกระลำปีสีม่วงแต่ข้างในเป็นเหมือนกับฝักบัวแล้วมีเกสรมีอะไรเหมือนดอกบัวเป๊ะเลยเขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าที่เจอใหญ่สุดเม็ดกว่าสามารถไปนั่งข้างในนั้นได้ด้วยนะมันจะอยู่ในป่าดงดิบชื้นพวกนี้แต่เป็นภูเขาดินพอออกได้7วันเนี่ยพวกช้างพวกอะไรช้างป่าก็มากินมาอะไรหมดเพราะมันเป็นยาบำรุงหัวใจนะพวกกาบบัวเนี่ยมีจริงๆนะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมีหมดขนาดบัวผุดเนี่ยยังมีผุดมันก็ดินที่เราดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าจะผุดออกมาเนี่ยจริงเลยนะอาตมายังถ่ายรูปไปเลยแล้วเอามาคู่กับบาทได้กว่าบาทเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบพุทธศาสนาและได้เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากมากเหลือเกินแถมยังได้เกิดในภาคกลางอีกต่างหากนะภาคกลางไม่มีพิษมีภัยเลยใครแต่ภาคใต้ก็เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์มากเลยโยมถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะโอ้โหอาหารการกินผลไม้มีทั้งปีไปภาคใต้ถ้าไม่ได้กินลงกองยาเป็นศอกไม่ต้องกินแล้วนะมันอุดมสมบูรณ์มากมังคุดอะไรเงาะสารพัดทุเรียนอุดมสมบูรณ์มากแต่มีปัญหาในว่าเนี่ยนะก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันคงจะเป็นกรรมของพวกเราด้วยนะที่มันอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันพี่น้องทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานก็เป็นพี่น้องกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างประเทศพม่าเนี่ยประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยโยมแต่ละรัฐเนี่ยพูดภาษากันไม่รู้เรื่องหรอกเป็นพม่ากะชินกะเลียงกะล่างอะไรหมดนะมอญไม่รู้เรื่องแต่บ้านเราเนี่ยโยมประเทศไทยเลยเนี่ยภาคกลางพอไปภาคใต้จะมีประตูภาคคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะพูดแปลงไปกลางก็ไม่ใช่ใต้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมโยมคนเพชรเนี่ยนะแปลงส่วนอีสานโคราชจะเป็นไทยก็ไม่ใช่ภาคกลางก็ไม่ใช่จะเป็นเหนือก็ไม่ใช่แปลงเนี่ยก็เลยเป็นประตูอีสานแล้วพิษณุโลกพรหมพิรามจะพูดเหนือก็ไม่ใช่กลางก็ไม่ใช่มันแปลงนะเ
ราะฉะนั้นที่ประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าโอ้มนุษย์ประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเรามาจากภูเขาอันไตไม่จริงอ่ะไม่จริงเกิดที่นี่แหละเกิดที่นี่แหละอาตมาเชื่อใครหรือไม่เชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะเชื่อหลวงพ่อโอ้ประเทศคนไทยไม่จริงอยู่ที่นี่ท่านก็บอกเนี่ยให้ดูดินะประตูอีสานนี่คือโคราชประตูเหนือคือพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามพิโลกแล้วก็ใต้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละเราก็มาจุติกันที่นี่แหละนะเพราะนั้นเราจงภูมิใจเพราะว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกกษัตริย์นะแล้วได้มาเสด็จได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าศาสดาของเราเป็นระดับสูงสูงสุดเนี่ยนะกษัตริย์นี่เราไม่ได้ว่าศาสนาอื่นนะโยมก็คิดดูแล้วกันศาสดาของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถือว่าเรามีบุญมากนะที่ได้มาเจอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยนะถือเราเป็นคนที่มีบุญมากเลยนะเราจงภูมิใจเสร็จแล้วก็เราไปที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยไม่อดนะไปที่ไหนที่ไหนไม่อดอาตมาไปเดินทุดงตั้งแต่สังขะด่านเจดีย์สามองค์ไปยันถึงแม่ฮ่องสอนไปกระหลวงพ่อพยัญไปกระท่านต้อเนี่ยสามสี่องค์เนี่ยแม้แต่คริสเนี่ยเขายังใส่บาตรให้เลยคริสเอ้ยพวกที่ถือผีถืออะไรต่างๆที่กระเลียงคอยาวเนี่ยอะไรเนี่ยกระเลียงหรือสีเกตเนี่ยหัวจุกต่างๆเขาก็ใส่บาตรให้แต่เขาไม่ถือเขาไม่ได้ใส่บาตรเขาถือว่าให้เนี่ยนะเพราะนั้นหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าเราไปทุดงเนี่ยไม่ต้องไปกลัวอดนะท่านบอกว่าเทวดาจะคุ้มครองนะไม่ว่าเป็นโยมพระขาวหรืออะไรไปถือศีล8ได้ไปเนี่ยไม่อดหรอกถ้าปล่อยให้พระทุดงหรือคนที่เดินทุดงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปอดตายเทวดาแถวนั้นน่ะจะหัวแตก7เสียงไม่ดูแลนะไม่ก็ต้องดลจิตดลใจให้ชาวบ้านมาใส่บาตรให้หรือไม่ตัวเองก็ต้องมาแปลงให้เป็นคนมาใส่บาตรให้ท่านบอกนะนี่แหละคือพุทธเรานะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เรียนได้อะไรจังอย่างนิพพานเนี่ยนะที่เราปรารถนานิพพานนิพพานกันทำไมนิพพานมันเป็นอย่างไรมันเป็นลักษณะอย่างไรนะอาตมาก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าค้นตำราค้นอะไรไปถามครูบาอาจารย์ต่างๆในที่สุดก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าก่อนที่จะมีจักรวาลมีโลกเรากำเนิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่มีมากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่4อันดับด้วยกันนะเอา4อันดับแรกๆเนี่ยคือ1คือความเวิ้งว้างว่างเปล่านะออกจากนอกโลกไปแล้วมันเวิ้งว้างว่างเปล่าหาที่สุดไม่ได้นะ2คือความมืดนะความมืดเป็นอันดับ2 3คืออนิจจธาตุเป็นอันดับ3 4ก็คือจิตอภัสสรจิตอภัสสรคือจิตของพวกเราวิญญาณของพวกเรานี่แหละมีมากเป็นอันดับ4นะความว่างว่างว่างเปล่าเนี่ยไปที่ไหนที่พระโมคคัลลาเนี่ยท่องเที่ยวไปเนี่ยในอากาศเนี่ยจนทั้งพุทธเจ้าท่านเล็งญาณว่าถ้าไม่ตามส่งญาณไปตามโมคคัลลากลับเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยจะหลงก็เลยส่งญาณแสงไปจะประทังสีไปปุ๊บให้พระโมคคัลลากลับพระโมคคัลลาก็นี่แสงของรังสีพุทธเจ้ากลับมาเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าจักรวาลเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่จักรวาลที่เราอยู่เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ท่านบอกว่ามีแสนโกฏจักรวาลนับไม่ถ้วนแสนโกฏนะพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไหร่ที่อุบัติขึ้นมาแล้วมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรโอ้โหนะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตอนนี้
ันนี้จะธาตุเนี่ยคือธาตุเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นโยมมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเช่นน้ำเนี่ยถ้าคนเรียนจะรู้ว่ามันประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนคือ H2O เนี่ยไฮโดรเจน2ส่วนกับออกซิเจนออกซิเจนก็คือที่เราหมอเขาเอาใส่ข้อจมูกให้เราหายใจคนป่วยหายใจเนี่ยออกซิเจนไฮโดรเจนก็คือที่เขาเอามาบรรจุลูกโป่งสวรรค์ลอยนะไฮโดรเจน2ส่วนกับออกซิเจน1ส่วนมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นน้ำที่เราดื่มกินเนี่ยเหลวๆเนี่ยนะสองส่วนเนี่ยธาตุ1ธาตุบวกกันมันจะเกิดเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาแค่คาร์บอนบวกกับออกซิเจนมันก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะ CO2 อะไรเงี้ยมันจะเกิดธาตุใหม่ออกมาเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอนุภาคของน้ำเนี่ยไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันดูดกันมันดูดกันแล้วหมุนดูดกันหมุนเร็วมากจนกระทั่งมารวมเป็นก้อนโตก้อนโตมโหฬารนะก้อนโตมโหฬารใหญ่โตมากเสร็จแล้วหมุนเร็วมากพอหมุนเร็วมากก็เกิดความร้อนขึ้นมาที่ผิวที่ก้อนดวงโตดวงกลมโตนะเกิดความร้อนเป็นแสงสว่างขึ้นที่ผิวก็กลายนั่นคือดวงอาทิตย์พ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อสุภมยานเถระพระท่านสุ่มท่านบอกอุ้ยดวงอาทิตย์นะไปนอนเล่นมาแล้วเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อหรอกอ๋อพอสายอ๋อท่านจริงๆแล้วดวงอาทิตย์คือน้ำนะน้ำเสร็จแล้วก็หมุนไปหลายกลับหลายกันน่ะจนกระทั่งมันกระเซ็นออกมาอยู่กระเซ็นออกมาเหมือนกับเราหุงข้าวที่เตาถ่านเนี่ยเวลาเราหุงข้าวหม้อข้าวเดือดเนี่ยน้ำข้าวจะกระเซ็นออกมาเปื้อนกับไอ้ฝาข้างๆเตาอ่ะเป็นกลางหมดอย่างเงี้ยกระเซ็นออกมาอย่างนั้นน่ะพอกระเซ็นออกมาก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อีกเสร็จแล้วพอนานๆเข้าไอ้ผิวของที่กระเซ็นออกมาเนี่ยมันก็แห้งลงแข็งลงแห้งลงเห็นไหมโลกเราเนี่ยมันเหมือนกับแตงโมลูกหนึ่งนะข้างในใจกลางโลกเราแดงเหมือนนั่นคือดวงอาทิตย์แดงเพราะหลุดจากดวงอาทิตย์สังเกตจากเวลาภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมลาวาที่ไหลออกมาเป็นไงแดงร้อนแรงหมดนั่นน่ะหลุดมาจากดวงอาทิตย์ตอนนี้จิตอภัสสรจิตวิญญาณนะที่บ้านเดิมของเราเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ท่ามกลางความมืดไม่มีแสงดาวไม่มีแสงเดือนไม่มีแสงตะวันแต่สว่างไสวไปด้วยแสงแห่งปัญญาแสงแห่งธรรมนั่นคือจิตอภัสสรงั้นเวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์เนี่ยที่ไปถ่ายรูปแล้วไปเจอแม่ชีก็ดีครูโยมก็ดีใครพระสงฆ์ก็ดีถ่ายปุ๊บเนี่ยแล้วแสงสว่างใสจ้าตรงนี้จ้าตัวนี้นั่นคือภาวะจิตของท่านนะสายสว่างนายทางหนูตามหาบัวที่ภาพท่านที่นอนอยู่บนโลงที่เขาถ่ายแล้วจ้าตรงหน้าอกท่านเนี่ยหนูตามหาบัวหลวงปู่เจ๊ะเนี่ยหลวงปู่ไร้หลวงปู่หลวงปู่สงวะสังวาเราก็มีนั่นแหละกระแสจิตของเราจิตหรือวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นแสงโยมเป็นแสงสว่างเวลาคนนอนออกร้อนหลับเรื่องอะไรจิตออกจากร่างมันจะเป็นแสงออกไปแสงสว่างแม้แต่เทวดาเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเทวดาเยอะแยะหมดเลยเทวดาอากาศเทวดาลูกเทวดาถ้าเอากล้องที่มีแฟลชถ่ายแว็บเนี่ยจะเห็นเป็นดวงโยมเคยเห็นไหมภาพอย่างนี้ดวงสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะหลวงพ่อกล้วยขอนแก่นวัดเมตตาธรรมอยู่อำเภอเมืองอาตมาก็ไปท่านสร้างพระหน้าตากสัก10เมตรมั้งสร้างด้วยปูนเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงพ่อขาวเวลาท่านไปนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงนั้นน่ะเต็มหมดเลยดูไปถ่ายรูปมาเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ท่านก็มาสร้างพระหลวงปู่ขาวหลวงพ่อขาวใหญ่ที่คืนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ฝั่งทางนู้นน่ะไว้ตรงหัวสะพานท่านไปนั่งไปถ่ายรูปเต็มหมดเลยหลวงพ่อกล้วยไปที่ไหนเทวดาจะไปเยอะนะเทวดาจะไปมากมายอันเนี้ยถ่ายรูปติดนะก็ไม่แต่พรหมก็ถ่ายติด
นะผมก็ถ่ายติดแต่นี่ว่าอาตมามาพูดเนี่ยอาจจะเพราะว่าอาตมามีรูปอยู่มีรูปที่เขาถ่ายไว้มีหนังสืออยู่ด้วยนะนี่คือเป็นพรหมอันนี้คือเทวดาเขาบอกไว้เลยแสงของผมก็เป็นเส้นใสยาวลงมาจะมีรูปที่เจดีย์พุทธคยาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยมีรูปถ่ายจะมีเส้น 2-3 เส้นน่ะใสมาที่ลงมาที่เจดีย์พุทธคยานะแล้วตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นขาวนั่นคือพรหมนะมากราบสังเวชนียสถานนะอันนี้แล้วก็แล้วแต่พิจารณานะอย่าเพิ่งเชื่อนะเล่าให้ฉันเพราะฉะนั้นที่เราเวลาเรานอนหลับนะนอนหลับไปเนี่ยฝันไปว่าไปเที่ยวไกลๆเนี่ยถูกเขาไล่กวดมาสะดุ้งตื่นเฮิกมาเนี่ยโอ้โหเรายังเหนื่อยหอบอยู่เลยเคยไหมเคยฝันว่าอะไรไล่กัดมาเนี่ยไล่ขับมาเนี่ยหรือฝันว่าตกจากที่สูงวับลงมาเลยสะดุ้งตื่นปุ๊บโอ้โหยังเสียวอยู่เลยนั่นแหละจิตวิญญาณเราเนี่ยไปจริงนะเพราะจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมาสิงอยู่ในร่างเราเนี่ยมาครอบงำอยู่ในร่างเราแม่เราให้ร่างให้เลือดเนื้อนะให้ร่างกายให้อะไรเรามาแม่เราเนี่ยนะส่วนพ่อนั้นให้ชีวิตนะเพราะสเปิร์มเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสิบล้านเลยเวลาเอาไปส่องกล้องดูแล้วสเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าตัว X กับตัว Y ตัว X นี่คือตัวผู้ตัว Y คือตัวเมียนะหางสั้นกับหางยาวอะไรเงี้ยตัวไหนแข่งกันไปเนี่ยแข่งไปที่จะไปเจาะไข่แม่ถ้าตัวไหนไปเจาะไข่แม่ได้ก่อนนะถ้าตัว X ไปเจาะไข่ได้ก่อนก็จะกลายเป็นผู้ชายถ้าไปเจาะตัว Y ไปเจาะมันก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอคลอดออกมานะคลอดออกมา7วันเนี่ยบางทีก็เหมือนกับเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไงนอนยังไม่มีวิญญาณอะไรเข้ามาสิงนะมาสวมเสร็จแล้วพอมีวิญญาณล่องมามาเจอเออนี่นั่นมาก็มาสวมเลยก็กลายเป็นจิตวิญญาณของเรานี่แหละนะมาสวมอยู่นะอันนี้อาตมาได้จากท่านพระองค์หนึ่งท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าท่านอยู่ทางอีสานนี่แหละท่านเป็นคนอีสานเสร็จแล้วท่านป่วยตายป่วยเขาก็จัดงานศพ3วันต่างๆน่ะเสร็จแล้วเขาก็แห่มาที่วัดวิญญาณแกก็ตามมาดูแล้วก็มานั่งที่กำแพงวัดดูเขาเผาศพตัวเองนะเผาจนมอดไหม้เสร็จแล้วก็เขาก็กลับบ้านไปหมดตอนนี้ตัวเองก็นึกขึ้นได้ว่าเออน้องสาวกำลังคลอดเนี่ยเพราะตนเองตุกป่วยอยู่ตอนยังไม่เสียชีวิตเนี่ยรู้ว่าน้องสาวคลอดแล้วแหละนะแกก็วิญจิตก็ปุ๊บไปเลยไปถึงบ้านน้องสาวบ้านเป็นใต้ถุนสูงแล้วก็มีการอยู่ไฟนะคนโบราณสมัยก่อนอยู่ไฟนะแล้วก็วิญญาณนี่ก็ชะเง้อไปดูว่าหลานนะผู้หญิงผู้ชายน้องสาวเห็นพี่ไปพูดไปเกิดเถิดกับพลุบลงมาอันนะยังไม่เห็นนี่ก็พลุบไปดูอีกพี่ไปสู่ที่ชอบเถอะฉันกลัวกับพลุบลงไปอีกต่อยอดลงไปอีกพอครั้งที่3ปุ๊บขึ้นไปวิญญาณเนี่ยเข้าไปสู่ร่างเด็กเลยร่างทารกพอได้3ขวบ4ขวบนั้นที่พูดได้เนี่ยนะก็ไม่เรียกแม่แหละเรียกอีเพราะว่าอะไรคือน้องสาวใช่ไหมไปเข้าร่างน้องสาวน้องสาวกำลังคลอดนี่ก็เรียกอีนั่นอีนี่เขาก็ตบปากไม่พูดเขากลัวจะแม่ซื้อแม่ซักจะเอาไปไงไม่อยากให้พูดก็เลยไม่พูด
จนกระทั่งมาบวชเป็นพระเนี่ยจึงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเพราะนั้นจิตวิญญาณเราเนี่ยมันล่องลอยไปที่เป็นอมตะที่สุดในร่างกายแล้วเนี่ยมันมีอยู่6ธาตุก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างนะช่องว่างในร่างกายต่างๆเนี่ยธาตุที่6คือจิตหรือวิญญาณธาตุจิตวิญญาณธาตุเนี่ยที่มันเป็นธาตุอมตะมันไม่วันดับศูนย์นะจิตของพวกเราไม่วันดับศูนย์นอกจากไปนิพพานนะแต่นี้จิตอภัสสรที่ว่าสว่างสวยเนี่ยนะก็ล่องลอยไปเที่ยวไปต่างๆก็ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปล่องลอยไปเที่ยวไปนึกจะไปไหนก็แวบเดียวนะแวบเดียวแวบเดียวไปถึงหมดอ่ะก็มาเห็นโลกเราเกิดใหม่กำเนิดใหม่นะก็ลงมาที่โลกนะแต่นี้ก็มาสูดกลิ่นไอดินเนี่ยนะอย่างที่เวลาฝนตกใหม่ๆมันจะมีกลิ่นไอดินหอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างสูดกลิ่นไอดินพอสูดลงปุ๊บเหมือนกับเราผ่านที่เขาผัดพริกแกงหรือผัดเผ็ดผัดอะไรที่เราผ่านร้านอาหารหรือร้านอะไรมันจะฉุนเงี้ยเสร็จแล้วไอ้กลิ่นพวกนี้มันหยาบก็เลยทำให้แสงสว่างจิตอภัสสรในที่สว่างสวยเนี่ยดับวูบลงก็กลับบ้านเดิมไม่ได้บ้านเดิมคือแดนนิพพานนี่แหละพอหนักเข้าเยอะเข้านานเข้าดวงที่สว่างที่สวยที่สุดเนี่ยก็ลงมาตามก็คือพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยลงมาตามเรานะกลับได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีพุทธเจ้าต่อมาหลายๆพระองค์เนี่ยแต่นี่คนมาก็มาทำบาปทำกรรมอะไรก็มีลูกมีผัวมีเมียก็เลยมีสวรรค์ขึ้นมารองรับนี่คนที่มีบุญยังขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีพรหม20ชั้นขึ้นมานะรองรับแล้วคนที่ทำบาปเป็นไงมันก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกรองรับขึ้นมาเหมือนคุกอ่ะคุกก็เกิดคนทำผิดนะคนทำผิดแล้วจึงมีคุกมีตารางขึ้นมาทีหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เข้าใจเถอะว่าเรามาจากนิพพานนะเพราะฉะนั้นให้เรากลับบ้านเดิมเราคือนิพพานนะเพราะแดนนิพพานเป็นแดนที่สว่างสวยเป็นจิตอภัสสรนะทีนี้เราจะกลับบ้านเดิมเราได้อย่างไรนะก็มีหลายสำนักที่แนะนำทางเหมือนกับเราอยู่กรุงเทพเนี่ยสังฆทานเนี่ยเราจะไปเชียงใหม่ไปได้กี่ทางไปได้หลายทางไปเร็วสุดก็เครื่องบินนะรถไฟรถยนต์นะรถยนต์ก็7ชั่วโมงรถไฟก็10ชั่วโมงนะเอาเลือกเอาไหนอ่ะไหนเร็วที่สุดก็เหมือนกันเพราะการแต่ละสำนักที่สอนเนี่ยเราก็ให้เราเลือกเอาแล้วแต่ว่าตรงจริตเราแต่นี่คนที่ชอบคิดเนี่ยเขาเรียกปัญญาวิมุตตินั่งนิ่งๆเขาไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยนั่งไม่สงบอ่ะเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่จิตวักแวกตัวนี้นะพวกนี้เรียกพวกปัญญาวิมุตติเพราะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยก็ใช้วิธีใช้ปัญญาแยกธาตุอย่างเช่นทุกอย่างเนี่ยนะที่พระเจ้าท่านตรัสว่าอานนท์เธอจงมองป่าเนี่ยให้เป็นความว่างอยู่เถิดเมื่อเธอมองป่านี้เป็นความว่างอยู่เมื่อนั้นมัจจุราชจะมองไม่เห็นเธอนะเพราะให้เรามองทุกอย่างในกายเราเนี่ยหรือทุกอย่างที่รอบข้างเราเนี่ยไม่ว่าต้นไม้ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นความว่างหมดนะเพราะว่าอีกไม่นานนะ100 ปีแล้วกันต้นไม้พวกนี้ก็ไม่มีแหละ
มันอาจจะเปลี่ยนใหม่หรือวัดนี้ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ยุคใหม่อะไรเงี้ยนะมันก็ว่างนั่นคือความว่างนะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันอีกไม่เกิน100ปีนะหรือไม่เกิน40 50ปีหรือวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้อาจจะว่างจากโลกนี้ไปตัวเราก็ว่างนะตัวเราก็ว่างเพราะฉะนั้นให้เรามองทุกอย่างเป็นความว่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความว่างแล้วมันไปคือเรามันคือตัวเราตัวเราอย่างไรเราคือดินนะเราคือต้นไม้เราคือน้ำเราคืออากาศเราคือไฟเราเนี่ยใช่ไหมคือดินอย่างไรเราปลูกข้าวปลูกที่ไหนที่ดินนะข้าวเนี่ยดูดแร่ธาตุจากดิน NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจากดินขึ้นมามาสร้างต้นลำต้นสร้างใบสร้างดอกมาเป็นเมล็ดข้าวออกมาให้เรากินมันก็มาจากดินเพราะเรากินเข้าไปเราก็เป็นดินนะเราคือดินเราคือต้นไม้เราเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรมากินเนี่ยมันก็คือต้นไม้เอามาเป็นกายเรานะเราก็คือต้นไม้เราคือน้ำเพราะเราดื่มน้ำเข้าไปแล้วอยู่ในเนี่ยนะเสร็จแล้วไม่ว่าดินไม่ว่าน้ำไม่อะไรมันก็คือความว่างว่างหมดเลยต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะ100ปีหรือปีมันว่างหมดต้นไม้พวกนี้ก็ตายหมดหรือว่าเขาไปตัดไปทำบ้านทำช่องอะไรหมดนะดินนี่เขาอาจจะขุดคลองหรือน้ำอาจจะท่วมก็ได้ที่หลวงปู่สังวานท่านว่าเห็นไหมโยมจำได้ไหมให้ระวังเน้อน้ำจะท่วมฝั่งทะเลจะอยู่ที่สระบุรีลพบุรีเนี่ยคนจะนอนตายกันเป็นเบื่อเหมือนกับปลาเปลี่ยนน้ำอ่ะนะปลาผิดน้ำตายกันลอยเป็นแพคนจะเป็นบ้าเป็นหลังกันอยู่ที่ท้องถนนกระเซาะกระเซิงร้องไห้หากันนะจากภัยพิบัตินะเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วก็คือสึนามิที่ภูเก็ตนะเพราะนั้นก็หลวงปู่สังวานเราท่านบอกไว้นะแต่มาระวังเสมอนะเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมสังฆทานก็ท่วมแล้วตมาก็หลวงพิเศษซึ่งอยู่วัดหนามชัยด้วยกันเนี่ยท่านเสียชีวิตมรณภาพก็เผาที่วัดหนามชัยกลางแจ้งกลางเด่นลานวัดเนี่ยเสร็จแล้วก็เอากระดูกท่านไปลอยอังคารในจังหวัดสุพรรณบุรีโยมปี54น้ำท่วมหมดเลยทุกวัดเลยในตัวเมืองก็ท่วมหมดเลยมีที่วัดเดียวคือวัดไก่เตี้ยที่ศรีประจันตมาขับรถไปกับโยมให้พาไปเอากระดูกไปลอยอังคารถนนสองข้างเนี่ยกลางเต็นท์แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมานอนเต็มเลยเอาตู้เย็นเอาอะไรไว้ที่ถนนน่ะเต็มหมดไว้ว่าหมูม้าวัวควายเต็มไปหมดเลยเป็น 3-4 กิโลอ่ะเพราะน้ำมันท่วมบ้านมันต่ำสูงมาเสร็จแล้วเราอาตมาก็ไปลอยอังคารนะพวกอาตมานั้นก็นึกถึงหลวงปู่สงโออย่างนี้นี่เองอันนี้ขนาดเซิร์ฟๆเบาะๆปี54น้ำคนยังไม่มีที่จะนอนที่จะกินเพราะนั้นเนี่ยให้เราระวังนะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เตือนไว้นะเพราะนั้นหลวงปู่สังวานท่านจึงสร้างเรือไงนะเรือที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมนะตอนเดินธรรมยาตราใครไปบ้างเอ่ยไปกราบหลวงปู่สังวานบนเรือนะท่านสร้างเรือไว้นี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกได้กล่าวว่าเพราะท่านเห็นนะท่านมีญาณอย่างรู้นะญาณอย่างรู้ทุกคนนะปฏิบัติได้หมดอ่ะถ้าได้ไอ้วิชา3อภิญญา6เนี่ยถ้าเราทําจริงๆให้นิ่งอ่ะมันจะมองเห็นอดีตอนาคตอะไรหมดอ่ะนะได้หมดแต่อาตมาไม่เอาอาตมาคิดว่าพวกอภิญญา6นะรู้อดีตอนาคตพวกนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเสร็จแล้วเราก็จะหลงตัวเองว่าเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้กลับบ้านเดิมเราไม่ได้กลับนิพพานก็หลงอยู่นั่นแหละ
นะเสียเวลาเสียชาตินะแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่กันนะการกลับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโหมันแสนยากแสนยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ต้องอธิษฐานเอาหนุ่มอธิษฐานบารมีบารมี10ทัศน์น่ะคุณมีนะคุณมีให้เต็มสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสำคัญอาตมาตอนนั้นก็เป็นครูนะเรียนฝึกครูโรงเรียนฝึกครูที่นครปฐมนี่แหละก็ไปอยู่ที่บ้านน้าชายอยู่ติดกับทางรถไฟพอถึง8โมงเนี่ยรถขบวนทักษิณเนี่ยเขาจะมาเข้าสถานีรถไฟนครปฐมทุกวันเลยอาตมาก็แต่งตัวอย่างรอเลยแหละผูกไทยเดินไปสอนโรงเรียนนะแล้วก็ไอ้รถไฟเนี่ยห้องน้ำส้วมมันน่ะมันไม่มีถังไม่อะไรมันจะหล่นลงที่รางรถไฟเนี่ยไม่ว่าขี้ลิ้นพูดหยาบๆนะโยมนะพูดเป็นชาวบ้านนี่แหละเยี่ยวต่างๆเนี่ยก็เซ็นออกหมดเลยว่าถูกเปื้อนผ้าตะมาเนี่ยเสื้อต้องกลับมาเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นหลายวันอาตมาโมโหมากเลยโมโหน่ะชี้เลยไอ้รถไฟขบวนเนี้ยตู้ชั้นหนึ่งเนี่ยกูจะต้องนั่งให้ได้ตู้ชั้นหนึ่งเนี่ยเครื่องบินบนฟ้าเนี่ยกูจะต้องนั่งให้ได้ไอ้เครื่องบินทั้งหลายเนี่ยผ่านหัวกูทุกวันเนี่ยนะนั่งให้ได้ด้วยความโมโหนะหลังจากนั้นมาประมาณสัก20ปีอะโยมประมาณ20ปีได้ปิดเทอมนะปิดเทอมแล้วมาก็โรงเรียนปิดใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านแต่นี่เพื่อนที่เป็นนายตำรวจเนี่ยก็เขาเรียนธรรมศาสตร์กันยุคนั้นเนี่ย14ตุลาเนี่ยพวกนี้เพื่อนๆรุ่นอาตมาทั้งนั้นเฮ้ยให้ใครมาส่งที่ดอนเมืองทีจะไปหาไอ้ต๋องมันที่ศรีสาครนราธิวาสเจ้าต๋องเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยเรียนธรรมศาสตร์แล้วเขาเป็นนายอำเภอที่ศรีสาครเฮ้ยไม่มีตังค์เฮ้ยไม่มีตังค์ไม่เป็นไรละมาฮะเดี๋ยวผมมีตังค์เดี๋ยวออกให้หมดอ่ะก็ให้พวกไปส่งที่ดอนเมืองนั่งเครื่องบินไปลงหาดใหญ่นั่งเครื่องบินลงใหญ่แล้วก็เพื่อนมารับไปเที่ยวอยู่7วันอยู่7วันตอนนี้จะกลับเครื่องบินมันเต็มหมดเลยมันเหลือที่นั่งเดียวให้ก็จองเหลือที่นั่งเดียวแต่นี่เพื่อนไปนายตำรวจมันต้องมาเซ็นหนังสืออาจารย์มาปิดเทอมไม่เป็นไรก็ต้องมากลับมานั่งรถไฟไอ้ขบวนทักษิณนี่แหละขบวนที่อาจารย์มาชี้นี่นะมาถึงนครปฐม8โมงเห็นไหมโอ้โหเราอธิษฐานไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเราอธิษฐานทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งเป้าแล้วอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จตามนั้นมันจะไปตามแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็แล้วแต่อาตมาจบฝึกครูใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเปกสต้นบกสต้นเนาะก็มาเป็นสอนเรียนล่าโรงเรียนเพิ่มวิทยาที่หลวงปู่เพิ่มนครชัยศรีที่ดังๆกันเนี่ยนะก็ปีหนึ่งเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะมาสอนเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่สาวสวยจะได้มาจีบสาวเชียงใหม่จีบครูเชียงใหม่พวกก็ติดต่อโรงเรียนให้หมดเลยโรงเรียนเมื่อก่อนครูขาดเยอะโยมครูขาดเยอะครูขาดอย่างที่อาตมามาเป็นประจุครูที่สุพรรณเนี่ยรับ200ตำแหน่งมีครูไปสมัครไม่ถึง100คนสมัยปี2513-14เนี่ยขาดเยอะมากเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่มาบวชนี่แหละโยมมาบวชเป็นพระเนี่ยปี2547อาตมาก็เดินทุดงไปกับอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายวัดป่าน้ำตกท่านต้อแล้วก็ท่านเปิ้ลไป4องค์
นั่งรถไฟไปลงที่เชียงใหม่แล้วก็เดินทุดงไปพระบาท400ไปค้างที่บาท400 3คืนแล้วก็เดินข้ามเขาไปจะไปแม่งสอนจะไปกราบพระหัตถ์ที่ถ้ำจักต่อกราบพระหัตถ์ที่ถ้ำจักต่อพุทธเจ้าประทับพระหัตถ์ไว้ที่บุญก้อนหินก้อนขนาดนี้สูงสักเม็ดแน่ที่ถ้ำจักต่อแม่งสอนก็จะไปกราบกันเสร็จแล้วข้ามเขาไปมืดตรงที่ป่าพระโอพอดีเลยมืดตรงนั้นพอดีเด็กลูกสาวชื่อเจนแม่ตุมาสีองโยมแก้วชื่อโยมแก้วก็กำลังตำน้ำพริกอยู่ในครัวเขาบอกตุเจ้าเจ้ามีที่พักได้ยังยังโยมยังอันนี้มนก่อนนี่มนพักในป่าเมี่ยงนี่แหละคือต้นชานะเอาก็เลยพักพอมันทักทุ่มกว่าชาวบ้านเขาก็มากันเต็มเลย20-30คน ก็มาชงชาให้กินชาที่เรากินทุกวันนี่เสร็จแล้วก็บอกว่าอยากได้วัดเพราะจะไปที่วัดอื่นมันไกลเวลาฝนตกฟ้าร้องนะมันทางมันรถมันไปไม่ได้รถต้องติดโซ่สมัยก่อนไปมันเพราะงั้นถ้าไม่มีโซ่มันขึ้นมันลื่นนะพอติดโซ่ก็บอกเขาว่า เอางี้แล้วกันให้ถูกสาวอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันถ้าเขายอมอาตมาก็จะมาให้โทรไปบอกเสร็จแล้วก็เดือนหนึ่งก็โทรไปบอกว่าให้มาสร้างได้ก็ให้หลวงพ่อพยัญกับอาจารย์สมใจเนี่ยไปส่งขับรถไปส่งก่อนที่ไปส่งก็ไปงานหลวงปู่เหรียญนะไปกราบหลวงปู่เหรียญเป็นงานศพฟังพระท่านคืนหนึ่งแล้วก็ไปส่งที่ป่าพระโอที่นั่นน่ะปีนั้นนะที่นั่นอากาศโหสุดยอดโยมเป็นสน3ใบอ่ะแล้วก็สูงอยู่บนยอดเขาแต่รถขึ้นถึงรถยนต์ขึ้นถึงก็เมฆเนี่ยไหลผ่านเมฆไหลผ่านเวลาอยู่ต่ำๆเมฆนี่ก็คือหมอกนั่นเองเวลาอยู่เบื้องสูงเนี่ยก็คือเมฆ ที่เราเรียนมาเนี่ยนะว่าต้นไม้เนี่ยเขาดูดอาหารดูดน้ำจากรากขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาตมาไปดูแล้วไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะโยมเวลาเมฆไหลผ่านเนี่ยเขาจะดูดมาทางปากใบจากปากใบไม้เนี่ยก็ดูดลงมาผ่านลำต้นมาโคนนี่จะแฉะมาเลยโคนนี่จะแฉะเสร็จแล้วไหลต้นขึ้นมาก็ไหลซึมลงไปในลำห้วยลำห้วยก็จะมีกล้วยป่ามีต้นเฟิร์นต้นมอสดูดเข้าไปทีก็จะไหลลิน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 นะเป็นลำธารเล็กๆผ่านหมู่บ้านไปไหลแรงเมื่อก่อนไหลแรงมากเลยเป็นลำธารหมู่บ้านเนี่ยบ้านก็ใช้ประปาเอาท่อน้ำไปดักเป็นประปาภูเขาใช้กันแต่เดี๋ยวนี้ไหลแทบจะไม่ไหลเพราะป่ามันหมดโยมไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยป่าหมดพอไปถางป่ากันฟันป่ากันเหลือแต่ที่วัดเท่านั้นที่เขาไม่มีใครถางกันแล้วไปปลูกอะไรรู้ไหมปลูกส้มส้มไอ้ลูกเป็นแป้นกระดึกส้มอะไรสายน้ำผึ้งป่าหมดพวกนี้เสร็จแล้วก็ไหลลิน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 มันคือนี่แหละคือต้นน้ำปิงต้นน้ำปิงไหลมารวมกันที่เชียงใหม่หลายห้วยก็รวมกันไหลแรงขึ้นมาแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ปากน้ำโพเนี่ยคือต้นน้ำที่นั่นเลยจากที่นู่นมามันเหมือนเส้นเลือดฝอยอะโยมนะเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีต้นไม้มีอะไรเนี่ยแดดร้อนอากาศอบอ้าวถ้ามีอย่างวัดจังทานเนี่ยก็จะเย็นอากาศดีนะอากาศดีนี่แหละก็คือเล่าให้ฟังก็เราเนี่ยปรารถนานิพพานนิพพานเนี่ยเราจะไปอย่างไรนะหลวงพ่อฤาษีดำท่านใช้วิชามโนมยิทธิ
นะมโนมยิทธิมโนคือจิตคือใจเนี่ยอย่างโยมนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมนั่งอยู่ที่เนี่ยนึกถึงบ้านเห็นถึงยังถึงแล้วนึกถึงวัดพระแก้วถึงยังถึงแล้วนะถึงดอยสุเทพถึงแล้วถึงอเมริกาถึงยังถึงแล้วนึกถึงดวงจันทร์ถึงยังถึงแล้วแวบเดียวแวบเดียวจิตเนี่ยนะมโนมยิทธิเนี่ยสายหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำท่านบอกให้นึกว่าเราเนี่ยอยู่ในปราสาทของเราอยู่ในเมืองแก้วแดนพระนิพพานให้นึกว่าเราเนี่ยกายของเราเป็นแก้วใสสว่างนะเรานั่งอยู่ในวิมานของเราซึ่งเป็นแก้วใสสว่างรออยู่นะท่านบอกว่าเวลาจิตดับปุ๊บก็ไปอยู่บนนู้นเลยนี่คือหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะมโนมยิทธิเนี่ยนะผมก็ไปหาอ่านเอาในตำราเนี่ยหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำท่านบอกไว้อย่างนี้มโนคือจิตมยิทธิเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้มโนมยิทธิเนี่ยจะนึกถึงอะไรมันเห็นหมดอาตมาก็ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปแวะที่ตลาดทุ่งเกวียนห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางไปแวะแล้วก็ไปเจอยมแมวกับยมขันชัยซึ่งเป็นเจ้าของตลาดเมื่อก่อนเป็นตลาดเล็กๆอ่ะนะบ้านแกอยู่หลังพระธาตุน้ำปางหลวงไปรู้จักกันตอนที่เขาไปตัดหวายลูกนิมิตที่วัดอำเภอเสมิงวัดเสมิงแต่นี้อาตมาก็จะกลับท่านโชคนั่นแหละจะกลับมากรุงเทพเรานี่แหละสังฆทานเรานี่แหละแต่นี้มันหมดรถมันหมดรถไฟก็เต็มอะไรก็เต็มหมดก็เลยเอ้าหลวงพ่อไปนอนบ้านผมไปค้างบ้านผมก็ไปค้างบ้านของโยมขันชัยเนี่ยบ้านแกอยู่หลังพระธาตุลำปางหลวงบ้านแกก็เป็นหลังใหญ่พอสมควรเป็นบ้านชั้นเดียวทั้งหลังปูแกรนิตทั้งหมดเลยโยมตั้งแต่พื้นบันไดขึ้นไปเสาถึงฝาต่างๆเป็นแกรนิตทั้งหมดเลยก็บอกว่าที่สร้างแกรนิตเนี่ยพระเจ้าแม่จามเทวีให้สร้างแบบนี้นะให้สร้างแบบนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ตั้งตำหนักในบ้านเขาจะมีห้องเป็นตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมีเจ้าแม่จามเทวีด้วยอยู่นั่นน่ะเป็นตำหนักของพระนเรศวรปู่นเรศวรมหาราชนะแล้วก็โยมแมวเนี่ยเมียก็เนี่ยได้มโนมยิทธิหลวงปู่ฤาษีสิงห์ดำน่ะไปสอนมโนมยิทธิท่านทางนิมิตนะท่านก็เห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรหมดนะเห็นหมดมโนมยิทธิเนี่ยฤทธิ์ทางใจนะเห็นหมดเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะให้สำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยมันมีหลายทางนะพุทโธก็ได้สัมมาหังก็ได้นะนามะพะทะก็ได้ได้หมดอ่ะนะที่เราบริกรรมอ่ะแต่อาตมาก็ใช้ว่าดูจิตให้ใสดูใจให้สว่างนะดูจิตให้ใสดูใจให้สว่างคืออะไรอ่ะถ้าจิตเราใสสว่างเนี่ยนะเวลาเราดับไปเนี่ยไอ้ความสว่างมันก็ไปสู่แสงสว่างโยมนะแสงสว่างคือจิตเลยนะแสงสว่างก็ไปสู่แสงสว่างเพราะฉะนั้นอาตมาก็ดูจิตให้ใสดูใจให้สว่างทุกวันเนี้ยคนมันทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะว่าเอาจิตเนี่ยไปไว้บนหัวไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งคิดหมดอ่ะเพราะเอาจิตไว้จนบนหัวที่จริงแล้วที่อยู่ของจิตเนี่ยไม่ใช่บนหัวที่อยู่ของจิตแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่หัตถไทยวัตถุคือหัวใจนะหัวใจนะน้อยใจกุ้มใจไม่สบายใจเสียใจมันอยู่ที่ไหนใจ
ดีใจเพลินใจปลื้มใจสบายใจอยู่ที่ไหนใจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีใจเสียใจไปหรอกดูใจให้ใสซะเลยตานอกเรามองนู้นเห็นแล้วแต่ตาในน่ะเรานึกว่าหัวใจเราใสสว่างใสสว่างเหมือนอะไรใสสว่างเหมือนไส้ตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงเจ้าพายุที่เราสูบลมสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าไม่มีเนี่ยนะสูบไส้ตะเกียงจะสว่างสวยไปรอบทิศหมดอ่ะเราก็นึกว่าหัวใจเราเนี่ยเหมือนไส้ตะเกียงเจ้าพายุมันสว่างสวยอย่างเงี้ยนะจิตใสใจสว่างจิตใสใจสว่างเมื่อจิตเราอยู่ที่นี่หทัยวัตถุแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นหรืออะไรนะไม่ใช่ว่าเราจะดูตลอดไม่ใช่เพราะมันถึงเวลาทำงานเราก็ไปทำงานเรานะเวลาทานข้าวก็รับทานข้าวมันต้องไปดูนะว่างเมื่อไหร่ก็ดูจิตให้ใสดูใจให้สว่างนะดูจิตให้ใสสว่างนะทำยังไงจึงจะให้จิตเราใส่ได้ให้ดูได้ให้ใส่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีอยากได้แสงสว่างก็ต้องเอาแสงสว่างมาต่อแสงสว่างนะเหมือนกับอยากได้น้ำต้องเอาน้ำมาต่อน้ำนะจะต้องเอาน้ำมาต่อน้ำเช่นมีคลองชลประทานไหลผ่านที่นาเราเนี่ยที่ไร่เราเนี่ยอยากได้น้ำมาใช้โดยไม่ต้องเสียเงินทำยังไงถ้าใช้เครื่องสูบก็เสียค่าน้ำมันนะเราก็ใช้การลักน้ำอยู่เอาท่อเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำที่คลองชลประทานปลายข้างหนึ่งเอาไว้ที่ทุ่งนาเราท้องนาเราเนี่ยแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายซะแล้วก็กอกน้ำในท่อนะให้เต็มกอกน้ำในท่อการลักน้ำให้เต็มพอเต็มแล้วก็เปิดหัวเปิดท้ายน้ำมันจะไหลออกจากคลองโยธานมาสู่นาเรานะท่วมท้นไปหมดอ่ะนี่คืออยากได้น้ำให้เอาน้ำมาต่อน้ำเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้แสงสว่างแสงสว่างกลางใจแจ้งจบนิพพานนะแสงสว่างกลางใจแจ้งจบนิพพานเพราะนั้นเราจะเห็นรูปครูบาอาจารย์หลายองค์เนี่ยที่ท่านมีแสงสว่างอยู่ที่ตามกายท่านน่ะตามกลางใจบ้างตามข้างบ้างตามนี้บ้างตามอะไรนั่นคือจิตของท่านใสแล้วสว่างแล้วแสงแจ้งกลางใจแสงสว่างกลางใจแจ้งจบนิพพานนะวันเมื่อเราอยากได้แสงก็เอาแสงมาต่อแสงทำยังไงอาตมาใช้วิธีอะไรด้วยนี่แนะให้นะแนะบอกนิดก็เพ่งดวงไฟโคมไฟที่กลมๆที่อยู่ประตูรั้วเราเนี่ยที่เป็นหลอดตะเกียบแล้วได้หลอดนวลๆนะอย่าไปหลอดเหลืองเอาโคมมันใส่ในครอบไว้กลมๆที่หน้าประตูรั้วนั่นแล้วก็เพ่งอาโลกสินแสงสว่างเพ่งหลับตาก็จําได้ลืมตาก็จําได้แสงสว่างนั้นน่ะเสร็จแล้วก็น้อมเอาแสงสว่างนั้นน่ะมาไว้ที่ใจเรานะนึกเอาก่อนนะนึกว่าใจเราสว่างจิตใสใจสว่างจิตใสใจสว่างแต่นี้เมื่อเราทำไปเนี่ยให้เป็นโฟกัสเดียวนะให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันใสสว่างนึกว่ามันใสสว่างเป็นโฟกัสเดียวคำว่าโฟกัสก็คือในที่เราเรียนในชั้นประถมหรือมัธยมก็ตามเนี่ยที่เอากระจกเลนส์นูนเนี่ยนะมาส่องกลางแสงแดดเนี่ยนะส่องแล้วปุ๊บเนี่ยแสงแดดผ่านกลางเลนส์นูนเข้าไปแล้วจะไปรวมกันเป็นโฟกัสเดียวเท่ากับเม็ดตุ่มเขียวเนี่ยที่ข้างใต้เนี่ยเอาโฟกัสนั้นไปจี้ในหญ้ามันก็ลุกเป็นไฟเอาไปจี้ในกระดาษมันก็ไหม้เป็นไฟมันมีพลังมหาศาลโยมเช่นเดียวกันเนี่ยนะถ้ารวมจิตของเราเนี่ยให้มันปุ๊บหนึ่งเดียวเป็นโฟกัสเดียวมันจะมีพลังมหาศาลตัวเนี้ยไอ้พลังตัวเนี้ยจะทำให้ทุกอณูของเรามันเรียงตัวกันนะที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเนี่ยเรียงตัวกันกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นหยกเป็นหินอะไรไปเนี่ยบรรพธาตุแบบที่เราเห็นกันเนี่ยนะนั่นคือเหมือนกับเอาตะปู5นิ้วเนี่ยมาวางไว้แล้วก็เอาเหล็กมาขูดเดี๋ยวตะปู5นิ้วก็กลายเป็นอะไร
ป็นแม่เหล็กไปได้เป็นแม่เหล็กชั่วคราวไปได้เพราะอะไรเพราะโมเลกุลของตะปูเรียงตัวกันก็กลายเป็นแม่เหล็กดูดกันได้ต่อกันไปแถวได้เลยนี่แหละเราก็เช่นเดียวกันทุกอณูในร่างกายของเราเพราะจิตเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะเรียงตัวกันนะเรียงตัวกันเป็นหนึ่งเดียวโรคต่างๆที่ในร่างกายเขาเรียกว่าธรรมโอสถหายหมดเลยโยมหายหมดหายหมดอาตมาเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงโอ้ยหัวจะแตกมากเลยมันหัวจะแตกเครียดมากมันมีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับทางบ้านทางอะไรเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปลูกบ้านเรื่องแย่งที่เรื่องทางกันญาติพี่น้องเนี่ยมีปัญหามากอาตมาโอ้โหมีหมอก็ว่าหมอบ้านชาวบ้านให้ไปเอากาวฝากมะม่วงมาต้มกับน้ำปูนใสมากินแล้วมันจะหายต้มกินแล้วโอ้โหมันไปปวดไตคว้างทิ้งเลยไม่กินไปหาในแพทย์ไอ้แพทย์ก็ให้ยาแก้ความดันมากินเป็นความดันโดยสูงมากินกินได้สองสามเม็ดทิ้งเลยไม่กินตายให้มันตายนะแล้วก็อาตมาใช้คำว่าช่างหัวมันตายให้มันตายหลวงปู่สังวาลท่านใช้คำว่ารู้เฉยอาตมาช่างหัวมันตายมันตายช่างมันแล้วก็มาวัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนนี้วันสำคัญวันเกิดหลวงพ่อถนองเนี่ยเขาจะมีนายแพทย์มีอะไรก็มารับบริจาคโลหิตเยอะแยะเลยที่วัดสังฆทานเราเนี่ยนะสมัยก่อนอาตมาก็จะบริจาคโลหิตเขาบ้างเขามีแบบฟอร์มเนี่ยเราเป็นโรคประจำตัวอะไรอาตมาก็กาไปเลยความดันโลหิตสูงเสร็จแล้วพยาบาลเห็นบอกอุ๊บบริจาคไม่ได้ท่านเป็นความดันโลหิตสูงวันนี้แพทย์เอาไปจับชีพจรมาวัดความดันไม่มีเลยอาตมาไม่เป็นหายได้ความดันโลหิตสูงก็หายไม่มีมารักษาได้มันเกิดจากความเครียดนี่แหละนะถ้าเราไม่เครียดไม่อะไรก็จะหายได้เพราะฉะนั้นธรรมะเราเนี่ยนะธรรมะโอสถเนี่ยไม่ว่าเป็นโรคอะไรหายหมดเลยโยมแต่ทําให้จริงแต่ทุกวันนี้เราทําแบบผุบเข้าผุบออกแบบหัวเต่าอ่ะเค้าเรียกศรัทธาหัวเต่าพอมาวัดเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างนี้แล้วโอ๊ยเนี่ยๆพอกลับไปบ้านมันก็ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวลูกหลานจะร้องเดี๋ยวจะดูทีวีคนนั้นจะดูนู่นนี่มันมีปัญหาเยอะแยะเดี๋ยวจะหาข้าวหาปลาให้ลูกหลานเพราะวัดเนี่ยจึงเป็นสถานที่สงบเพราะเรามองเห็นอะไรก็เป็นเพลินใจเจริญใจทั้งหมดนะแต่ถ้ากลับไปบ้านไปได้ยินเสียงข้างบ้านเขาทะเลาะกันอะไรกันนะมันก็อย่างนั้นนอกจากว่าเราจะทำใจได้อะไรก็ทั้งด่าเสียงอะไรจะกระชั่งหูมันเนี่ยเราก็ทำจิตของเราเฉยนิ่งให้มันผ่านไปนะให้มันผ่านไปจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันทุกข์เพราะขันห้านะขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ที่อยู่ในตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาใช้ว่าวิญญาณนะคือสมองแล้วเนี่ยนะพอจักษุวิญญาณเนี่ยจักษุตามองเห็นรูปมองเห็นนาฬิกาปุ๊บมันส่งมาที่สมองตารูปสมองมันส่งมาที่ใจใจคิดปรุงแต่งเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นตารูปสมองใจอารมณ์เกิดอารมณ์ขึ้นอาตมาจารูปสมองหยุดแค่สมองพอรู้ว่าเป็นอะไรก็หยุดละไม่คิดต่อที่หลวงปู่สังวาลท่านบอกว่ารู้เฉยพอตารูปสมองเห็นอะไรท่านก็เฉยรู้เฉยหูได้ยินเสียงสมองใจอารมณ์นะอารมณ์ก็คืออารมณ์ชอบไม่ชอบนะโกรธไม่โกรธอะไรพวกเนี้ยตารูปสมองหยุดหูเสียงสมองหยุดจมูกกลิ่นสมองหยุดหมดเลยเฉยมันหยุดซะมันไม่ยุ่งกับมันปล่อยมันก็ทำให้เราสบายปล่อยวาง
สบายนี่แหละนะอะไรแล้วก็วางซะช่างหัวมันอาตมาใช้คำว่าช่างหัวมันช่างหัวมันเนี่ยอาตมาได้จากหลวงพ่อกบที่วัดหน้าต่างนอกนะหรือไงเนี่ยนะจำไม่ได้นะท่านให้เอาหัวกะโหลกหมากับหัวมันเนี่ยมาช่างอาตมาก็เอาไปซื้อแต่ช่างทองอะแต่ว่าราคามันถูกๆหน่อยเป็นพลาสติกอะสองข้างกึ่งกันเนี่ยเอาเนี้ยเอาหัวกะโหลกหมาที่มันตายหัวกะโหลกแมวก็ได้อะไรก็ได้ช่างหัวช่างมันช่างหัวมันช่วงเวลาภาวนาอะไรที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยช่างหัวมันช่างหัวมันช่างหัวมันแล้วเรามีเรื่องกับใครเป็นศัตรูใครแล้วก็ช่างหัวมันช่างหัวมันกับพระนพนั่งช่างหัวมันช่างหัวมันเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาให้เทวดาได้รักษาเขาให้ตัวเขาเองด้วยเชื่อไหมแล้วเราเนี่ยกับคู่ต่อสู้เราที่แข่งดีแข่งเด่นกันเนี่ยเราชนะเขาทุกเรื่องเลยนะช่างหัวมันเนี่ยเรามาจะมาใช้มาแล้วนะเพราะว่าอันนี้เล่ามาเป็นตัวอย่างให้ฟังนะเพราะเราไปปลูกบ้านในที่ของแม่บ้านเนี่ยของพ่อตาแม่ยายพวกเนี่ยเสร็จแล้วพี่แฟนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนอาตมาแต่ก็ไม่ได้น้องสาวเขาก็จะปลูกบ้านตรงนั้นไงก็กินเหล้าเมากันกินเหล้าเมามากเลยเพื่อนมาก็เลี้ยงกันไปกันเถอะเสร็จแล้วก็สี่ทุ่มเลิกตั้งแต่หกโมงเย็นสี่ทุ่มเลิกก็กลับบ้านเราก็ไปส่งเพื่อนเพื่อนยังไม่ทันกลับฟักปืนออกมาปืนลูกโม่ห้าเนี่ยลูกโม่เนี่ยให้มึงรื้อบ้านนี้ออกไปภายใน24ชั่วโมงถ้ามึงไม่รื้อกูจะยิงมึงอ้าวอะไรวะมึงยิงกูมันแวบขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปเตะเขาหรืออะไรเขาเนี่ยหรือไปทำร้ายเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทางพ่อแม่เราพ่อตาแม่ยายต่างๆเขาไปทำงานเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาก็จะเดือดร้อนทำไงมันนึกขึ้นได้ว่าโหสิกลับไปเถอะมึงกลับไปเถอะปะเชื่อไหมว่าเขาเล็งปืนน่ะหน้าอกอาตมาเลยนะหน้าอยู่กันแค่ศอกเดียวเนี่ยไปเนี่ยเปี้ยงในขณะที่เปี้ยงเนี่ยอาตมาเนี่ยว่าสละชีวิตมาให้เป็นเรื่องไปแล้วตายขอตายขอสละชีวิตให้เลยอย่างเงี้ยขณะที่เสียงปืนเปี้ยงนายโยมมันสว่างวับเลยสว่างสวยเหมือนเย็นสองสามวินาทีอ่ะมันสว่างวับเลยก็ไปถามหลวงพ่อแบนวัดข้างบ้านอุปัชฌาย์เก่าจะมาถามว่าหลวงพ่อเหตุการณ์เป็นยังไงหลวงพ่อแบนบอกว่าเนี่ยถ้าตายไปตอนนั้นไปนิพพานฮะไปได้ง่ายขนาดนี้ใช่เหรออ้าวใครจะทำได้บ้างอ่ะเสร็จแล้วก็มาถามหลวงพ่อถนองหลวงพ่อถนองก็บอกเหมือนกันบอกนั่นแหละถ้าตายไปตอนนั้นก็ไปนิพพานเลยหลวงพ่อนิพพานไปง่ายๆอย่างนี้เหรอเอ้ามันสว่างสวยอย่างนั้นมันนิพพานกระแสนิพพานแล้วใครร้อยคนพันคนล้านคนมันจะทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะตัดได้หรือเปล่าแล้วทำไมไงนะแต่มาโอ้โหสาธุหลวงพ่อท่านบอกเราจำหลวงพ่อท่านบอกเนี่ยนั่นแหละคือการที่เราสละแม้แต่ชีวิตเนี่ยถ้าเจอประสบการณ์จริงอย่างเนี้ยมันจะได้อารมณ์ตรงนี้นะถ้าเราบอกโอ้ฉันตัดได้แล้วจะไม่จริงอ่ะถ้าเจออารมณ์ตรงนี้เราจะรู้เราตัดได้นะอาตมาก็อยู่วัดสนามชัยมาหลายปีเสร็จแล้วก็มาก็ไปอยู่ป่าพระโอเชียงใหม่บ้างที่ไปสร้างวัดใหม่เนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่เมืองการนี่บ้างแล้วกลับไปค้างที่วัดสนามชัยแล้วอาตมาก็ไม่ได้บิณฑบาตแล้วพระเขาก็ไปบิณฑบาตกันตอนนี้เรือนปานะเนี่ยถ้าอาตมาอยู่เนี่ยไม่ว่านมเอ้ยพวกน้ำผลไม้อะไรต่างก็จะให้คนงานเอ้าชัดเอาไปคนนั้นคนละกล่องสองกล่องแจกเพราะเดี๋ยวมันก็ได้มาใหม่หายิ่งได้จะมาก็ไปเช้าขึ้นมาไม่ได้บินบ่ายก็ขึ้นไปเลยไปที่เรือนปณะโอ้โหตู้น้ำแข็งนะโยมช่องฟิตน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยเกาะเกะเต็มไปหมดแล้วก็ในนมในทุกอย่างเต็มเลยอาตมาก็เลยเอา
เอาออกมาแล้วก็กดให้มันละลายก็น้ำกระเจิงไอ้ตรงที่เลือนปะนะไปหมดอะเสร็จแล้วก็ให้ช่างกินพอเขาวินิบาตกลับมาไปเห็นชื่อพระณะพระณะนี่ไม่ใช่สายเราเป็นสายที่มาจากวัดป่าเลไลแล้วมาขออาจารย์ต๋องอาศัยอยู่อาจารย์ต๋องคือเจ้าวาดปัจจุบันเนี้ยใส่อยู่ด้วยออกมานะมาโวยวายไงใครเนี่ยใครมาทำกินนมผมหมดเลยใครลักขโมยนมผมไปกินหมดเลยน้ำแข็งละลายเต็มไม่รู้ใครถือไม้กระบองมาเสร็จแล้วอาตมาโกรธนะโยมโกรธแล้วกูจะไปโกรธทำไมพระบ้าจากที่เราจะโกรธทำไมนะมันใจเราเย็นสบายเลยนะไอ้เจ้าฉัดคนงานมันก็จะเอาเรื่องอ่ะที่ด่ามันน่ะเอาให้ฉัดกินให้หมากินดีกว่ามันก็ถือมันจะฉัดยาเดี๋ยวเสียชื่อไปถึงสังฆทานเสียชื่อลงสื่อพิมพ์ลงไอ้โทรทัศน์ออกข่าวเสียยาก็หยุดได้นี่แหละคือถ้าเราประสบการณ์จริงเราจะรู้โอ้เราตัดได้ขนาดนี้อันนี้แหละนะนี่แหละคือกิเลสของทุกคนยังมีหมดอ่ะโยมไม่ว่าอาตมาก็อ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลอตุโลลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่มีโกรธอยู่เปล่ามีกูไม่เอามีความโลภอยากได้อยู่มีกูไม่เอาคือตัดได้ไวอยู่โลภโกรธลงอ่ะมันตัดได้คือมันมีแล้วมันตัดได้ไวมันมีทุกคนน่ะหลวงปู่ท่านบอกเอออย่างนี้นี่เองคือมันตัดได้ไวเพราะนั้นใครบอกว่าผมหมดกิเลสแล้วไม่จริงมีเพราะเรายังมีขันห้าอยู่ยังมีร้อนหนาวอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมดอ่ะนะพอหนาวเราก็อยากได้ผ้าห่มนะร้อนเราก็อยากได้พัดลมอยากได้ห้องแอร์ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราตัดได้ก็ปล่อยมันร้อนก็เป็นร้อนก็ทนเอาอย่างเงี้ยเพราะเราต้องพิจารณานะว่าอ๋อทุกคนน่ะมีความโลภความโกรธผมแต่ว่าเราตัดได้แค่ไหนทุกวันที่มันมีปัญหาอยู่มันลักขโมยกันเห็นเขามีรถเนี่ยกูลักรถเขาบ้างอะไรเนี่ยเพราะความโลภความอยากนี่เองนะเพราะฉะนั้นอาตมายังดีใจนะแล้วก็ปิติใจปลื้มใจที่ญาติโยมได้มาและวันนี้มีการเอาสามเณรพระขาวน้อยยังไม่เป็นเณรมาบวชกันเยอะเป็นร้อยแต่พรุ่งนี้จะมาอีกเป็นร้อยเยอะมากเนี่ยเขามีอดีตชาติมาเนี่ยเขาจึงได้มาบวชเนี่ยเขามีบุญเก่าเข้ามาอันนี้มาบวชได้มาอะไรเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานก็พยายามเข้าวัดนะพยายามพาเข้าวัดอย่าไปใช่ว่าเดี๋ยวแม่จะไปวัดเอาอยู่บ้านเนี่ยนะเอาเกมไปเล่นเอานี่ไปเล่นไม่ได้โยมต้องดึงเขาเข้าวัดอาตมาเข้าวัดตั้งสมัยเด็กๆสมัยแค่ 3-4 ขวบ 2-3 ขวบมั้งพ่อเป็นช่างโบสถ์ช่างทําโบสถ์ก็เอาไปลูกไปเลี้ยงที่วัดพระเขาก็เลี้ยงให้อาตมาเนี่ยพระเลี้ยงแทนพ่อแม่เข้าวัดตลอดมันก็เป็นนิสัยนะเป็นนิสัยเสร็จแล้วก็ตอนมาเรียนฝึกหัดครูเนี่ยเรียนอะไรเนี่ยมาที่พระถมเนี่ยก็มาอยู่วัดพระถมเจดีย์มาเป็นลูกศิษย์วัดท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค14เป็นลูกศิษย์วัดท่านเสร็จแล้วก็พระเรียนพระอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องเรียนหนังสือหนังหาต่างๆเนี่ยหนักเหมือนกันเพราะฝ่ายเรียนปริยัติเนี่ยเป็นบาลีก็พอปี30เนี่ยเพื่อนเอาลูกมาบวชที่เนี่ยแล้วก็ชวนมาที่วัดสังฆทานเนี่ยปี2530แล้วมาเจอหลวงพ่อพุทธเทศหลวงพ่อพุทธายโยวัดสารวันนครราชสีมามาเทศโอ้โหจับใจมากเลยโยมเพราะมากเฮ้ยพระอย่างนี้มีด้วยเลยพระในป่าอย่างนี้มีด้วยพระอย่างนี้นี่แล้วมาเจอสวดมนต์แปลด้วยโอ้โหเพราะมากอาตมาก็เลยมาสังฆทานเมื่อก่อนเข้ามาลำบากต้องผ่านวัดสวนแก้วอะไรมาทางนู้นเมื่อก่อนเนี่ยนะพอตัดถนนพระราม5เนี่ยมาสะดวกเลยนั่นแหละคือมันเป็นบุญสัมพันธ์นะ
ที่จะต้องมาในสายเนี้ยที่พวกโยมพัทยานะเขาพระป่าไปทอดให้อาตมาที่ป่าพระโอป่าพระโอที่เชียงใหม่นะไป3คันรถบัสอาตมาต้องเอารถปิกอัพมา10คันไปรับถอยขึ้นมาเพราะว่า30กิโลเนี่ยจากปงแยงขึ้นไปเนี่ยรถบัสขึ้นไปไม่ได้เพราะภูเขาสูงขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องทยอยไปไปค้างคืนกันอาตมาก็บอกว่าบอกญาติโยมฟังว่าโยมที่พวกโยมมาวันนี้เนี่ยนะเป็น100คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งพระด้วยแล้วพระ10รูปเนี่ยนะมารู้ไหมแล้วทำไมจึงต้องมาเพราะในอดีตชาติเราเป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ยกทัพไปตีพม่าทั้งเมืองแหงเมืองหางทั้งอำเภอเวียงแหงเมืองหางเนี่ยห่างจากเชียงใหม่ไป156กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งรถตู้เนี่ย5ชั่วโมงรถโดยสารเนี่ย5ชั่วโมง100กว่ากิโลแค่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งถึงแล้วแต่นี่หูทางคดเคี้ยวมาขึ้นเสร็จแล้วก็พวกเราเนี่ยเคยพักทัพที่นี่ที่ป่าพระโอแล้วสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่พระบาท400ที่อำเภอแม่ริมแล้วก็เปื้องเครื่องทรงถวายพระบาท400ไว้แล้วก็ยกทัพต่อไปที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ติดกับพม่าเหนือสุดเลยโยมแล้วก็ชื่อวัดฟ้าเวงอินท่านธรรมาก็ตามไปเลยไปที่นั่นตามรอยสมเด็จพระนเรศวรไปวัดฟ้าเวงอินเนี่ยมันเป็นเชิงเขาแล้วก็เป็นร่องเขาอยู่ตรงกลางโบสถ์อยู่ฝั่งนู้นร่องเขาฝั่งนู้นไอ้วัดกุฏิศาลาอยู่ฝั่งนี้ทหารพม่าก็อยู่ฝั่งนู้นมันเอาไม้ไผ่ขัดแตะมากั้นตรงร่องนั้นน่ะเอาโบสถ์ของวัดฟ้าเวงอินเนี่ยไปเป็นค่ายมันเนี่ยโอ้โหมาโมโหทำไมโบสถ์ของเราไว้เขานั่นเนี่ยเสร็จแล้วของเราก็ไปเผาบ้านเผาเมืองเขาเหมือนกันสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยสมัยนั้นขนสมบัติมามากมายคือหลังช้างหลังอะไรมาก็มาไม่หมดเยอะมากเลยก็เลยอาศัยหายใส่หายเยอะเลยนับไปถ้วนแล้วฝังไว้ในถ้ำสร้างเจดีย์สร้างพระธาตุไว้ครอบไว้จึงชื่อว่าพระธาตุแสนไหพระธาตุแสนไหนะที่อำเภอเวียงแหงแล้วก็ตรงนั้นก็มีม่อนจุข้าวจุครัวคือทหารส่วนหนึ่งฝ่ายเสบียงเนี่ยก็จะไปทำนาทำนาทำสวนทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสบียงให้กองทัพนะมีบ่อน้ำช้างสำหรับช้างกินน้ำมีทุกอย่างอ่ะไอ้นั้นพระธาตุแสนไหนที่ตรงนั้นเมื่อก่อนอาตมาไปยังไม่มีวัดพระอยู่มีแต่ทหารเขาไปตั้งค่ายอยู่เพราะว่าจะให้อาตมาอยู่เขาอยู่ไม่ได้แล้วตอนหลังก็ทางคณะอำเภอจังหวัดส่งพระไปอยู่วัดพระธาตุแสนไหนเพราะนั้นเนี่ยโยมสมัยก่อนเนี่ยทางรถยนต์ไม่มีอย่างนี้นะแล้วทหารที่เขาไปเดินเท้าไปเนี่ยมันบุกป่าบุกดงไปเนี่ยทางเกวียนก็ไม่มีอะไรไม่มีมันลำบากแค่ไหนแล้วข้าวเนี่ยต้องเรากิน3มื้อเอาให้เขากิน2มื้อเช้ากับมื้อเย็นอ่ะกระทะหนึ่งน่ะใหญ่ๆกระทะใบบัวใหญ่ๆเนี่ยกิน20คนก็หมดแล้ว20 30คนนี่ทหารเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยจะหุงเสบียงยังไงถึงจะพอเนี่ยอาตมานึกถึงจุดนี้แล้วโอ้โหน้ำตาไหลอะไม่เห็นโอ้ยขนาดนี้ใช่ไหมนะบรรพบุรุษเราเนี่ยมันประเทศไกลแสนไกลที่ไหนก็ให้เป็นเขตแดนไทยได้นะแล้วก็ทางเลาะตะเข็บชายแดนทางตะวันตกไปเนี่ยนะตั้งแต่สังขะไปเนี่ยเลาะไปเรื่อยไปเนี่ยมันมีภูกองก้องหลวงพ่อพยานบอกว่าถ้าใครพระธุดงค์ข้ามภูกองก้องไปแล้วได้แล้วเนี่ยจะไปลงฝั่งนู้นมันจะเป็นอาสมของอาจารย์วิจัย
ซึ่งสายสังฆทานแล้วเนี่ยไปตั้งสำนักอยู่ไปเจอถ้าข้ามไปได้ถือว่าจบปัญญาเอกสำหรับการเดินทุดงมันไปยากมากลำบากมากแล้วอาหารการกินก็บิณฑบาตก็แทบจะไม่มีต้องให้พระขาวตัดต้นกล้วยกล้วยป่าเนี่ยนะกล้วยป่ากล้วยอะไรเอาลูกเอาไปต้มแล้วก็มาฉันกันขนาดนั้นแล้วมีที่เราติดไปก็คือเกลือกับน้ำตาลเอาไปที่จุดตัวไปนั่นแหละมานึกสมัยก่อนเมื่อ100 200ปี400ปีมันจะเป็นป่าดงดิบขนาดไหนแล้วขนาดเดี๋ยวนี้มันยังไปลำบากเลยนะนึกถึงแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษเราเนี่ยมีพระคุณต่อเรามากแล้วพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านไปลบไปแล้วที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าแผ่นดินนี้กูถวายแด่สมณะโคดมเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยไอ้กรตัวเนี้ยจะมาท่องไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปซื้อมาติดไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้อ่านกันกูถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมพระสมณะโคดมเนี่ยทางแผ่นดินไทยเนี่ยนะวันใครจะมาแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็นั่นไว้แล้วพระเจ้าตากสินจริงที่ไปต่อเรืออยู่ที่ระยองอาตมาก็ไปมาไปอู่ต่อเรือไปอะไรไปดูเนี่ยไปตีเมืองจันทร์แล้วก็ซ่องสมโภคคงไปรวมพลน่ะที่วัดแกงบนวัดแกงบนก็เป็นเจดีย์เก่าๆหักพอดีหลวงพ่อไผ่ที่อยุธยาเนี่ยท่านไปท่านก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเจดีย์ที่พระเจ้าตากสินได้มาสร้างไว้หลังจากที่ลบชนะพม่าแล้วกู้กรุงศรีอยุธยาได้แล้วเนี่ยท่านก็สร้างเจดีย์ไว้แต่นี่พระหลวงพ่อไผ่ก็ไปสร้างเป็นมณฑปครอบไว้เป็น4ทิศจตุรมุขนะแล้วมีฉัตรตรงกลางแล้วก็อีกแต่ละทิศก็มีฉัตรอยู่วันที่ยกฉัตรขึ้นอาตมาก็ไปกันไปก็ไปพระเพื่อนด้วย4องค์ด้วยกันพอฉัตรทั้งหลายเสร็จหมดแล้ว3ฉัตรเนี่ยยอดก็เสร็จหมดแล้วเหลือฉัตรที่3เนี่ยได้เวลา 9:00 นพอดีเลยหลวงพ่อก็ไปหล่อพระที่กลางสนามเนี่ยไปหมดเลยญาติโยมไปหมดเลยเหลืออาตมาอยู่4องค์กับทหารที่อยู่ข้างบนนั่นน่ะ2คนอาตมา4องค์เนี่ยก็ขยเยขยิงช่วยกันดึงเชือกดึงฉัตรขึ้นไปติดไว้ข้างบนน่ะแล้วมาดูรูปเป็นรูปของม้าที่พระเจ้าตากขี่ม้าถือดาบแล้วก็มีจตุรงคบาท4คนคอยล้อมอยู่อ๋อเราที่มาเพราะเหตุนี้เองแล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งชื่อวัดจำอะไรไม่ได้อันนั้นเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากท่านก็ไปพักอยู่ปั่นช้างมาใหญ่เลยใหญ่พระเจ้าตากนั่งอยู่ข้างบนจตุรงคบาท4องค์เนี่ยอาตมาก็ไปจับองค์นั้นองค์นี้ข้าพเจ้าคือองค์ใดขอให้ตาเขม่นให้ตาขวาเขม่นไปจับองค์นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้พอหลังขวาใช่ไหมโยมพอหลังขวาเขม่นปั๊บ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 อ๋องี้นี่เองคือเราเนี่ยพอถึงเวลาชาติบ้านเมืองมีภัยเราก็ลงมาเกิดลงมาเกิดลงมาช่วยกันอะไรกันยุคปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธเราก็ย่ำแย่อาตมาก็ภูมิใจที่ได้ช่วยสมเด็จแม่วันที่สมเด็จแม่ไปทอดกฐินที่ทักษิณราชินิเวศโยมเอาพระสามจังหวัดภาคใต้ไปทุกองค์เลยไปเลี้ยงเพนถวายเพนพอฉันเพนเสร็จสมเด็จแม่ก็ถวายไตรองค์ละหนึ่งไตรหนึ่งไตรแล้วก็พระก็ให้พรน่ะนะสัพพีกันฝนตกอุ้ยมืดฟ้ามืดดินหมดตกหลุมตาไม่ขึ้นฝนตกถ้าไม่มีที่จะหลบฝนน่ะฝนตกมาก
เสร็จแล้วพอออกมาข้างนอกเสร็จแล้วออกมังนอกห่างสักไม่ถึงกิโลไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยโอ้โหนึกถึงอาตมาบอกสมเด็จแม่นี่บารมีไม่เบานะเหมือนกับหลวงปู่สังวาลเราเนี่ยตอนนั้นปีนั้นท่านจะกรมทหารอากาศท่านทำบุญบ้านที่ดอนเมืองนี่ไงเนี่ยนิมนต์พระสังฆทานไปฉันแล้วก็สวดโอ้ฝนตกหนักเลยล่ะตกน้ำไหลเจิ่งนองเลยพอออกมาข้างนอกไม่มีฝนเลยนั่นคืออะไรคือเบื้องบนเขาอนุโมทนาอยู่เนี่ยเบื้องบนอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นแสงสว่างแต่มาบอกแล้วว่าจิตเราแสงสว่างจิตเราเป็นสีเนี่ยคนที่มีความโกรธมีแต่ความโลภความหลงเนี่ยใจจะเป็นสีแดงสีดำสีม่วงอะไรพวกนี้มืดบอดอะแต่นี้จิตที่สว่างสวยเนี่ยถ้าเราไปคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยไปเจอที่ไหนเนี่ยท่านจะต้อนรับเราดีเลยเพราะว่าจิตเราใสสว่างหรือจิตอะไรไปท่านโยมสังเกตได้เลยนะเพราะความสว่างมันก็จะสว่างมันก็จะดูดกันนะจะดูดกันจะใสสว่างเพราะนั้นเอ๊ะคนนี้ทำไมเราเหมือนเคยรู้จักกันทำไมเราคุ้นกันจังหรือแล้วทำไมถึงเพราะว่าเนี่ยนะจิตมันเสมอกันจิตมันสว่างสวยเหมือนกันเพราะนั้นก็จิตนี่แหละเป็นอมตะที่ไม่มีวันดับสูญนะจิตหรือวิญญาณนะโยมเพราะเราจากปรารถนาไปเกิดไปนิพพานก็ไปได้ในชาตินี้ใครว่าไปนี่ไปได้ไม่จริงอะไปได้นะมโนมยิทธิก็ไปได้หรือดูจิตให้ใสดูใจให้สว่างก็ไปได้เพราะแสงสว่างจากใจเราเนี่ยพอเราจิตดับปุ๊บมันไปเลยนะภวังค์กับจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จิตจะออกจากร่างเนี่ยสำคัญมากเลยนะโยมนะสำคัญมากเลยอาตมาเนี่ยไปเห็นนิมิตนะนิมิตไปอยู่ป่าพระโอใหม่ๆปีแรกเลยไปนิมิตเห็นอาตมาเดินนำหน้าไปแต่ต้องนำเป็นซุ้มประตูโบสถ์เป็นซุ้มประตูโบสถ์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนเหนือเนี่ยนุ่งชุดไทยสีเขียวสวยมากเหลือบทองเนี่ยมือถูกตรึงอยู่หน้าซุ้มประตูโบสถ์หน้าซุ้มกระแพงแก้วที่จะเข้าไปหาโบสถ์เนี่ยแล้วก็ขาก็ถูกตรึงพูดเจ้า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 อาตมาก็เดินไปแม่เขาเตะตามหลังอาตมาบอกโยมทำไมมาไว้ตรงนี้ล่ะถามเขานะพระคุณเจ้าไว้ตรงนี้นะดีแล้วใครไปใครมาจะได้เห็นพระคุณเจ้าไว้ตรงนี้ดีแล้วใครไปใครมาจะได้เห็นอ๋อแล้วก็พอผ่านไปแล้วอันนั้นก็จากที่สดใสพูดเจ้าเจ้าเยอะก็กลายเป็นกระดูกตึงอยู่บนไอ้ตรงนั้นตรงนั้นอาตมาก็จะดุ้งตื่นมาก็มาพิจารณาดูอ๋อคนที่เขาชอบเอารูปไปติดอะไรไปติดเวลาสร้างโบสถ์สร้างศาลาไปติดบนเสาอะไรพอจิตก่อนจะดับเนี่ยไปนึกถึงตัวนั้นไปนึกถึงรูปตัวเองตัวนั้นมันก็ไปติดตัวนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนะจึงจะเสวยบุญทีหลังอันนี้แต่มาคิดตัวเองนะเขาไปเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรไม่ต้องไปออกชื่อออกนามมันได้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปออกชื่อออกนามอะไรเนี่ยมันปิดนั่นน่ะมันก็ไปติดตัวนั้นอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะอย่าเพิ่งเชื่อนะสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ท่านให้ตั้งชื่อตั้งอะไรเช่นไออะไรต่างๆเนี่ยก็นั่นสมัยพุทธเจ้านะท่านสมัยพระอรหันต์มียังอยู่เนี่ยท่านแก้ได้ท่านช่วยได้ไงท่านช่วยอะไรจะได้ได้พูดถึงพระอรหันต์เนี่ยตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติอยู่โยมตราบใดที่ยังมีนักปฏิบัติอยู่ไม่ว่าพระหรือโยมหรือบาสุกบาสิกาหรือฆราวาสหรือหัดตาม
ยังมีพระอรหันต์อยู่ไม่ขาดสายนะนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกไว้ว่าแต่ใครจะบอกว่าเอ้ยข้าเป็นอรหันต์แล้วไม่มีใครบอกโสดาบันเยอะโยมโสดาบันเยอะอีดับโสดาบันเนี่ยเราเนี่ยขั้นโสดาบันขึ้นทั้งนั้นนะที่นั่งอยู่เนี่ยโสดาบันแค่ศีล5บริสุทธิ์ก็เป็นโสดาบันละนะเสร็จแล้วโสดาบันครูบาอาจารย์บอกว่านั่นคือประชาชนชั้นดีเป็นโสดาบันหมดอะไม่เกิน7ชาติไม่ต้องเกิดไปนิพพานได้หมดส่วนสกิทาคามีเนี่ยก็จะสูงไปอีกหน่อยนึงแต่อาตมาเห็นไปเจอพระนะพระรูปหนึ่งชื่ออาจารย์สมศักดิ์อยู่ที่ชุมพรวัดทรงเมตตาเลยเนี่ยคราวนี้มนต์อาตมาไปเนี่ยไปให้ธรรมะอย่างนี้แหละเขาจัดบวชในธรรมะอาตมาไปกันไปกับพระเพื่อน 2-3 องค์พระมหาสมศักดิ์กับประเด็น9ประโยคนะตอนนั้น7ประโยคให้9ประโยคถ้ามานั่งฟัง3วันนั่งฟังข้างหลังห้องนั่งฟังคนก็เป็นร้อยเนี่ยนั่งปฏิบัติกันนะเสร็จแล้วพอวันสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อนิมนต์ไปกุฏิผมหน่อยไปกุฏิผมหน่อยก็ไปท่านก็ไปเอาพระอบเล็กๆมาแล้วก็เปิดให้ดูปรากฏว่าเป็นเหมือนเม็ดแก้วอะแก้วใสสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยประมาณเท่ากับไข่แมลงทับเนี่ยลูกเล็กๆ9ลูกเล็กๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงแกก็เล่าให้ฟังว่า มีวันหนึ่งเนี่ยท่านอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดมีพระแก่ๆองค์หนึ่งจีวรขาดๆนะแบกกดแบกบริขารมาแล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าอาตมาจะไปปักกดบนเขาฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีใครพาอาตมาไปได้บ้างนะเพราะมันติดถนนเพชรเกษมแล้วมันเป็นถนนภูเขาอยู่สองฝั่งหลวงพ่อบอกว่าเอามาหาไปพาท่านไปเตรียมอัฐบริขารตามท่านไปพาท่านไปปฏิบัติบนยอดเขาเนี่ยไปก็ไปมันก็เป็นป่ายากหาแล้วมีคล้ายๆกับมีมะม่วงหิมพานต์ในใต้เขาเยอะใช่ไหมอะไรอยู่ขึ้นอยู่แล้วก็เอาปากตรงนี้แหละแขวนกดกันตรงนี้แหละห่างกันก็ประมาณสัก 3-4 เมตรห่างกันก็ต่างคนต่างปฏิบัตินั่งสมาธิพอตีสองเนี่ย เสียงสวบย่ำยาคามหาเนี่ยมาถึงแล้วมาหยุดอยู่หน้าเลยหน้ากดท่านลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหลวงพ่อนั่นก็ท่านลุกตามท่านไปตามเขาไปหลวงพ่อสั่งให้ลุกตามเขาไปท่านก็ออกมาจากกดก็ลุกตามไปสักระยะหนึ่งได้ไปก็เอาหยิบที่เนี่ยใบไม้เนี่ยหยิบขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาใบไม้มันปิดกันอยู่พอเปิดขึ้นมาก็ใครก็เทเอาเป็นแก้วเล็กๆสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองเป็นพระธาตุนะโยมใส่มือแล้วก็กลับมาก็นั่งปฏิบัติกันทำไมไม่เอาบุตรโบกเข้ามาด้วยเขาเรียกอะไรที่พระอบอะมาด้วยล่ะคือใบไม้เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาบอกไม่ได้ออกมาพอเช้าขึ้นมาก็ไปลงก็ลงมาข้างล่างพอถึงริมถนนอ้าวแยกกันตรงนี้นะท่านก็ไปซ้ายนี่ก็ไปขวาพอสักเดี๋ยวไปหันไปแล้วพระองค์ที่ให้พาขึ้นไปเนี่ยไม่เจอแล้วไม่มีแล้วท่านก็บอกแปลกเสร็จแล้วก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเอาให้หลวงพ่อดูเจ้าวาดดูหายไปเลยทั้งที่ไว้ใส่พระอบนะเก็บไว้อย่างดีหายมีเหลือแต่พระอบเปล่าพระธาตุหายหมดเลยพอ7วันไปดูอ้าวกลับมาแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังให้แม่โยมแม่ท่านฟังก็หายอีก
พอ7วันก็มาอย่างเดิมอีกผมก็ไม่ได้กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเนี่ยผมเห็นหลวงพ่อเนี่ยเห็นอาตมาเนี่ยผมจะให้หลวงพ่อดูก็มาให้ดูก็เลยบอกมาหาครับมาหาถ้าตอนนี้ปีนี้ได้7ประโยคแล้วเนี่ยถ้ามาหาได้9ประโยคน่ะมาหาอย่าเขาให้เป็นเจ้าคุณเจ้าอะไรอย่าไปเอานะพยายามออกทุดงปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยอาตมาเนี่ยไอ้พระอาจารย์มหาเนี่ยเนี่ยคือพระธาตุของอดีตชาติของมหามหาเนี่ยคืออนาคามีเพราะกระดูกอดีตชาติที่แล้วเป็นพระธาตุแล้วอีกชาติเดียวชาติหน้าหรือชาตินี้ปฏิบัติดีๆไปได้เลยถ้าผมทายไว้ผมนั่นว่าอย่างเงี้ยถ้าผมกลับไปที่สุพรรณแล้วเนี่ยถ้าผมโทรมาถามถ้ายังอยู่แสดงว่าพระมหาเนี่ยเป็นอนาคามีนะก็บอกครับครับเพราะอีกเดือนอาตมาก็โทรไปปรากฏว่ายังอยู่อยู่เนี่ยอนาคามีส่วนอาหารอรหันต์ได้เยอะในเมืองไทยแล้วแหละนะที่เราเจออย่างปู่สมวานนะแล้วก็หลายองค์หลวงตามหาบัวนะครับเยอะที่เป็นอรหันต์อย่างสุพรรณบุรีเดี๋ยวนี้ก็มียังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อไก่ที่สักกระโจมจิตใสสว่างนั่งอายุประมาณสัก60เศษๆแล้วมีหลายองค์นะที่แถวไอ้ชัยภูมิอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยอ่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกที่ท่านนั่นท่านรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยพระอรหันต์เป็นร้อยอยู่ภาคอีสานมากสุดรองมาครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยอรหันต์เป็นแหล่งถิ่นอรหันต์เลยเพราะนั้นก็ให้โยมได้คิดว่าเราเนี่ยจะต้องกลับบ้านเดิมเราคือนิพพานคือเราอยู่นิพพานจิตสว่างไสวอยู่นิพพานเนี่ยนะพอเราไปนิพพานพอจิตเราดับปุ๊บไปอยู่นิพพานแล้วเนี่ยเราจะลงมาอวตารมาใหม่หรือจะลงมาเกิดมาก็ได้นะทุกคนคงรู้จักพุทธอิสระรู้จักไหมดังประยุทธ์เนี่ยคนในประยุทธ์ท่านมาเป็นลูกศิษย์นะเจิมศักดิ์ปิ่นทองก็มาเป็นลูกศิษย์วันนี้หลายปีมาแล้วอันนี้เพื่อนพระที่เป็นเพื่อนอาตมาเนี่ยอยู่ลพบุรีท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยวัดท่าสุงเนี่ยเขาจะมีการอยู่บริวารกรรมนะแล้วพระเป็นพันเลยไปอยู่ปรากฏกันญาติโยมก็เยอะเป็นพันเช้าเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านก็ประกาศอ้าวโคนต้นไม้ต้นนี้คอยดูให้ดีพุทธเจ้าจะเสด็จมาจะเสด็จมาประกาศตอนเช้าทุกคนก็จ้องมองอะมองไอ้ต้นไม้โคนต้นไม้ต้นนั้นนี่จะมืดแหล่ไม่มืดแหล่เนี่ยก็มีพระตัวดำๆเล็กๆองค์นึงอะก็แบกกฎมาอัฐบริขารมาพอถึงใกล้ต้นไม้เนี่ยก็แขวนกฎเลยไอ้เด้อเขาก็ไปกราบกันนั่นก็บอกว่าจึงได้ชื่อว่าพุทธอิสระนี่หลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำท่านนั่นเพื่อนอาตมาท่านปู่เตลักษ์อาจารย์เตลักษ์ที่อยู่ที่ลพบุรีท่านเล่าให้ฟังท่านอยู่ในเหตุการณ์นั่นนะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีการอวตารได้บางอย่างนะบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เราเวลาจะไปไหนอะไรต่างเนี่ยให้เราแผ่เมตตาการแผ่เมตตาของธรรมาเนี่ยก็คือขอบุญกุศลของเจ้าที่ทำแล้วตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนี่ยจงบันดาลให้ทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณ
ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสองข้างทางที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมาแล้วและสองข้างทางที่ข้าพเจ้ากำลังจะไปเนี่ยขอให้สำเร็จด้วยบุญข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็เพ่งกระแสจิตของเราที่จากดวงใจของเราให้มันสว่างสวยออกไปไปสองข้างทางอ่ะเสียได้พวกที่วิญญาณที่มันมืดบอดพอมันได้รับแสงสว่างจากเราเนี่ยเหมือนเราจุงหิ้วตะเกียงจะพยุไปเนี่ยพอแสงสว่างไปกระทบมันเนี่ยมันก็ได้รับบุญจากเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาทำไมโค้งร้อยศพแยกร้อยศพทำไมอ่ะเพราะตรงนั้นมันมีผีได้โหงอยู่มันมีวิญญาณอยู่นะไปไหนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆพอเราไปเราต้องบางคนเนี่ยไปเจอศาลเจ้าเจอแล้วบีบแตรเป็นอย่านะการบีบแตรทักเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นการเชื้อเชิญให้วิญญาณดีก็ตามไม่ดีก็ตามขึ้นรถเรามากับเรานะจะบอกให้วันทางที่ดีก็คือขอบุญกุศลพระเจ้าที่ทำแล้วตั้งต้นจนปัจจุบันเนี่ยจงสำเร็จแก่ทุกวิญญาณที่อยู่ณที่นี้ด้วยเถิดผ่านไปเถอะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราต้องให้บุญเขาแผ่เมตตาให้เขาอย่าไปทักทักก็เหมือนการเชื้อเชิญเขาบางทีขับรถไปโอ้โหทำไมรถเราจึงหนักอยู่วะอ๋อมากันเยอะนี่แหละเพราะนั้น เวลาตายไปแล้วเนี่ยตายไปเมื่ออายุ30ทุกวันเนี่ยมนุษย์เราคนเราอายุต้อง80ถ้าพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าอายุขัย80เราก็ต้องอายุเราต้อง80อันนี้เมื่อตายอายุ30อีก50ปีวิญญาณก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ส่งวิญญาณเขาต้องส่งวิญญาณต้องอัญเชิญวิญญาณเขาส่งนะต้องส่งวิธีส่งวิญญาณหรือที่จะให้บุญกุศลที่ได้บุญมากที่สุดที่หลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำท่านบอกไว้นะก็ที่สังฆทานนี่เราก็ทำมีอยู่นะเห็นแล้วคือสังฆทาน1ชุดพุทธรูป1องค์พระไตร1ผืนเนี่ยเป็นสังฆทานชุดใหญ่ที่ไปวัดหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะจะมีชุด 5,000 3,000 2,000 1,000 ไปเปลี่ยนนะที่นั่นไปผาติกรรมของเรานี่ก็มีเห็นแล้วทำแต่ต้องมีพระพุทธรูปหน้าตักพระต่างว่า5นิ้ว1องค์มีพระไตร1ผืนมีเครื่องอัฐิแล้วแต่พวกนี้ได้นะแต่ขาดไม่ได้คือพุทธรูปกับพระไตรนี่สำคัญแล้วจะได้รับหมดนี่คือบุญใหญ่ที่หลวงพ่อบอกอยู่ในนรกญาติเราอยู่ในนรกก็ขึ้นมาได้เหมือนกับเราทำบุญน้อยๆแต่อยู่ในก้นเหวเนี่ยเอาเชือกหย่อนลงไปแต่เป็นเชือกสั้นเนี่ยมันก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาเชือกยาวให้ถึงก้นเหวเลยก็คือสังฆทานชุดใหญ่นี่แหละเนี่ยสำคัญนะที่หลวงพ่อท่านบอกไว้หลวงพ่อสิงห์ดำท่านบอกไว้อาตมาไปทุกอาจารย์ครูบาอาจารย์ไปหมดไปที่ทุกที่แล้วไปศึกษาธรรมะท่านเอาของที่เอาส่วนที่ดีๆของท่านน่ะมาที่เหมาะกับเราอ่ะนะที่นั่นกับเรามานะเพราะฉะนั้นก็วัดสังฆทานเราเห็นมั้ยหลวงพ่อสนองหลวงปู่ทุกวันหลวงพ่อสนองมีแต่ให้ไม่ได้โหยน้ำท่วมวัดสึนามิก็ไปให้เห็นไหมอาตมาไปมาหลายวัดแล้ววัดที่อุดมสมบูรณ์สุดคือสังฆทานเห็นไหมเช้านะโอ้โหอาหารเพียบเลยขนมนมเนยนี่คือมีให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะโยมนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดเพราะนั้นเราควรให้ทานเพราะเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จงกินอยู่นะกินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเวลาสวดศพเนี่ยตั้งศพไว้ในบ้านหรือในวัดอะไรก็ดีจะจัดเอาไอ้สำหรับกับข้าวข้าวหวานเนี่ยไปตั้งที่ลงศพใกล้ๆลงศพให้เอาเรียกมากินซะอะไรซะไม่ได้หรอกโยมไม่ได้รับเพราะอันนี้มันเป็นอะไรของหยาบ
แล้วจะอิ่มได้ก็ตอนที่เอาอาหารหวานข้าวถวายไปถวายพระพระยถาสัพพีนะนั่นจะอิ่มตอนนั้นนะวิญญาณนะเพราะทุกอย่างต้องแปลงให้เป็นทิพย์ต้องแปลงให้เป็นทิพย์คือพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเป็นกลางเป็นตัวกลางเป็นตัวเนื้อนาบุญให้ญาติโยมแต่โยมก็ต้องดูนะพระแท้ก็มีพระพรหมก็มีทำบุญแล้วได้บาปก็เยอะนะอย่างไปตามถนนเนี่ย เคยไหมโบกรถพอขึ้นรถปุ๊บเดี๋ยวสักโจลงขอตังค์ตังค์ไม่มีกดหักปลอมแต่ถ้าโยมให้ทำบุญเข้าไปส่งเสริมคนชั่วบาปครับแล้วการทำบุญเนี่ยก็ต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าโหเห็นมาพระมาที่ไรก็ให้อย่าทำบุญทำบุญเลยให้ได้แต่ให้น้อยน้อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้ปัญญาเราคิดไตร่ตรองดูนะนี่แหละมีอะไรถามไหมตีสองให้เขาให้ตีสามนี่ต้องชั่วโมงเนี่ย คือศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดนะพิสูจน์ได้หมดเพราะฉะนั้นก็เราได้เข้ามาวัดมาวาเนี่ยเราทำบุญไปแน่โยม เราทำบุญไปเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้หรืออะไรให้เนี่ยจะได้เจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรหมายถึงเราเป็นตัวกลางสูงกว่าเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายและทวดเราได้ต่ำกว่าเราก็ลูกหลานเหลนเจ็ดชั่วโคตรได้หมดได้โดยปริยายนะเพราะนั้นเห็นไหมที่ทีวีช่องอีสานน่ะช่องทลายก็จำไม่ได้แล้วอาตมาก็ดูทีวีนะไม่ใช่ไปดูเพราะว่าดูต้องดูข่าวดูข่าวว่าเกิดสึนามิที่ไหนเกิดแผ่นดินแยกที่ไหนเกิดลมพัดที่ไหนอีสานบ้านพังเกิดลมอะไรทอร์นาโดคล้ายๆมาบ้าหมูลมหมุนอ่ะโหจะนี่เยอะมากเลยทั้งเชียงใหม่แผ่นดินก็ถล่มอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดูบ้างดูแต่ใช้ปัญญาดูไม่เอานั่นมาใส่แล้วก็โอ้เราจะได้ป้องกันได้ได้บอกญาติโยมได้ญาติพี่น้องได้เตรียมตัววันที่หลวงปู่สังวาลบอกไว้ว่าน้ำมันจะท่วมเนี่ยก็พยายามเตรียมตัวไว้บ้างนะนะถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆเราจะทำยังไงเราจะไปอยู่ตรงไหนเขาจะว่าอะไรจะเกิดกันไม่เกิดไม่ใช่ต้องมีปัญญาบ้างนะต้องมีปัญญาแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนะโยมมีเกาะเกาะนึงเนี่ยนะมีมนุษย์อาศัยอยู่เยอะแล้วก็เทวดาก็มานิมิตฝันว่าให้ออกจากเกาะนี้ซะนะเดี๋ยวจะล้างเกาะไอ้คนที่เขาเชื่อเขาก็ออกจากเกาะนั่งเรือออกจากเกาะมาไอ้คนไม่เชื่อก็อยู่พอสองสามวันต่อมาก็เกิดพายุเปิดน้ำท่วมหมดเลยตายกันทั้งเกาะนั่นแหละมันมีตั้งสมัยหนุ่มนานมาแล้ววันทุกวันเนี้ยประเทศจีนกักเขื่อนไว้เป็นหมื่นเขื่อนแม่น้ำโขงไม่เคยแห้งแต่บัดนี้แห้งนะเมื่อกักไว้เยอะคูโลกเหนือก็หนักคูโลกเหนือหนักนะมันก็เอียงหันเอาขั้วโลกใต้เขาไปหาดวงอาทิตย์น้ำแข็งขั้วโลกใต้เริ่มขยับแล้วเริ่มละลายวันนั้นเขาถ่ายให้ดูถ่ายดาวเทียมให้ดูมันเริ่มละลายเริ่มตรงนี้มันเคยเป็นอะไรก้อนใหญ่โตนะก็เริ่มนั่นออกมามันเริ่มละลายเพราะนี้น้ำขั้วโลกใต้มันละลายมันจะไปไหนมันก็มาท่วมเราเนี่ยมันก็นึกถึงหลักความจริงนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้แนะไว้มันจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็รายการที่10เราเนี่ยนะที่สมเด็จโตพลรังสีได้ทํานายไว้10ราชการเนี่ยเคยอ่านมั้ยราชการที่1 2 3 4 5อะไรอ่ะ
และการที่5จำแขนขาดจำแขนขาดก็คือตัดแผ่นดินให้กับอังกฤษไปที่ไซบูรีอะไรแถวภาคใต้ให้เป็นของมาเลเซียไปนั่นอังกฤษทางลาวเขมรนี่ก็ให้ฝรั่งเศสไปถ้าไม่ให้มันลบแพ้เขาเขาเอายึดหมดเนี่ยและการที่5จำแขนขาดและการที่9อาตมาจำได้ประมาณคร่าวๆจำได้ก็สินกาขาวถิ่นกาขาวก็เราก็บางคนก็บอกว่าถิ่นกาขาวเนี่ยหมายถึงญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันเยอะขาวไปหมดอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ฝรั่งไอ้หัวขาวทั้งหลายมันจะเข้ามาเมืองไทยเราเยอะแยะมันมันก็จริงทั้งสองฝ่ายอะฝรั่งหัวขาวอะมันมาแย่งกันกินมาแย่งกันใช้เราก็เห็นกันเงินขาวอาจจะมาไปจากบางซื่อเนี่ยขึ้นรถไฟจากบางซื่อเนี่ยไปเชียงใหม่ไปลงเชียงใหม่เชื่อไหมโอ้โหเต็มไปด้วยคนต่างประเทศจีนเอ้ยฝรั่งเต็มไปหมดเลยคนไทยไม่ค่อยมีเพราะนั้นพวกนี้เขาก็จะมาจริงเขาเอาเงินมาให้เราแต่ว่าเขาก็มาแย่งกินแย่งใช้แย่งอะไรถ้าคิดให้ดีนะเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราอยู่กันแค่อะไรของเราแค่70ล้านทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบที่ในหลวงท่านว่าไม่เป็นไรโรคภัยก็ไม่มีใช้ไม่ต้องใช้สารพิษใช้อะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นในหลวงท่านชี้ทางไว้ให้เราหมดแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจพอเพียงมีแค่3ไร่5ไร่อีกส่วนหนึ่งเลี้ยงปลาเป็นบ่ออีกส่วนหนึ่งเป็นไร่เป็นสวนอีกส่วนหนึ่งเป็นผักเป็นอะไรไปเนี่ยนะหรือว่าอาตมาเคยพูดกับชาวนานะอาตมาเป็นครูเนี่ยเวลาอบรมผู้ครองเห็นไหมคนจีนน่ะที่เขาเป็นเฒ่าแก่ไร่อ้อยอะแถวกาญจนบุรีแถวสุพรรณแถวอะไรเนี่ยนครชัยนาทเนี่ยราคาถ้าได้8บาทเขาตัดไหมเขาไม่ตัดเขาต้องได้เท่านี้เท่านี้10บาท15บาทเขาจึงจะตัดกิโลนึงตันนึงอ่ะเป็นพันเนี่ยเขาถึงตัดทำไมท่านรัฐบาลยอมอ่ะยอมเอาเงินชดเชยให้แต่ชาวนาเนี่ยจนจะตายแต่ทำไมเกวียนนึงเวียนนึงเท่าไหร่ 6,000 7,000 เนี่ยทำไมยอมเขาแล้วแล้วก็ให้เท่าไหร่ 15,000 จริงแต่ไปหักอะไรหักข้าวชื้นข้าวหักข้าวอะไรไม่รู้ก็เหลืออยู่ 7,000 เหมือนเดิมนี่คือใครนี่คือชาวนาทำไมคุณไม่รวมหัวกันไม่ทำสัก5ปีดิ5ปีไม่ทำเนี่ยถ้ามึงไปเราทำจะพอกินนะถ้ามึงไปซื้อต่างประเทศมาป้นเลยอะไรเกิดขึ้นอันนี้มาพูดแบบจนเป็นคารวาสนะใช่ไหมโยมชาวนาไทยลำบากอะไรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดำนาไถนาอาตมาเนี่ยพ่ออาตมาก็เป็นชาวนาอาตมา มาเรียนมาป.4นะจุป.4นะตอนนั้นอาตมาก็เอาข้าวมาส่งพ่อเสร็จแล้วก็พอพ่อวางไถแล้วก็ไถแทนพ่อไอ้หอยมันบาดโยมหอยโข่งอะไรมันบาดเท้านะอาตมาโหกูจะไม่ทำนะฉันจิตแต่กูไม่ทำนะแล้วเห็นรุ่นพี่นะเขาเรียนมัธยมกันเนี่ยเรียนม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 มาก่อนหน่อยม .6 ผู้ชายจะใส่รองเท้าสีกีใส่ถุงเท้าหมวกกะโหลกสีกีผู้หญิงก็สีขาวหมวกกะโหลกสีขาวถีบจักรยานไปเป็นแถวหมดเลย10คน20คนน่ะโอ้โหแต่มาอยากใฝ่ฝันมากกูต้องเนี่ยกูต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได้คือใฝ่ฝันกูไม่ทำหรอกนะนี่คือจิตเราตั้งแต่เด็กไงจิตพอเสร็จแล้วก็กราบพระทีไรก็ข้าพเจ้าจะนุ่มรุงชาติศาสนาพระกษัตริย์โดยเฉพาะพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ถึงได้มาบวชถึงเวลามันมาบวชเนี่ยพอถึงเวลาที่เราอธิษฐานมันจะถึงเวลามันจะมาบวชเองอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่โยมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อธิษฐานบารมีด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้จำไว้ว่ามีครูบาอาจารย์
บอกว่านิพพานไปได้ทุกคนชาติเนี้ยถ้าพระองค์ใดถอนว่านิพพานไปไม่ได้มันไกลมันไปยากตกนรกทุกคนสอนผิดไปได้หมดนะโยมไปได้หมดดูจิตให้ใสดูใจสว่างหรือว่ามนุมยิทธิให้จิตเราอยู่วิมานแก้วของพระสีดำเพราะนั้นก็ไปได้หมดนะได้หมดเพราะนั้นแต่ทุกวันเนี่ยเราทำกันไม่จริงนะพอไปนั่นเราก็เหมือนกับทำบ้างไม่ทำบ้างแต่จะมาก็จะมองนะว่าเวลานอนเนี่ยเราก็ดูจิตให้ใสแล้วก็ดูกายเราเนี่ยมันไม่มีอ่ะเหมือนก็มีแต่จิตลอยอยู่พวกเนื้อกระดูกหนังมังสาแล้วมันก็ไปเป็นของว่างหมดว่างเปล่าหมดเพราะเวลาเราตายไปเขาเอาร่างเราไปเผาไฟมันเหลือแต่ขี้เถ้าขี้เถ้าเนี่ยมาโรยต้นไม้ไปดินมันก็เป็นดินไปหมดแหละมันก็เป็นมันว่างอ่ะเราไม่มีแล้วมันว่างเสร็จแล้วไอ้ที่มันไม่ว่างก็คือจิตวิญญาณเนี่ยที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปนึกถึงหมาก่อนตายมันก็เข้าท้องหมาคนเอกสงัดชะลออยู่เนี่ยเอ่ยชื่อได้คงไม่เป็นไรสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมาตัวเชื่อไอ้หูตั้งใครเคยอ่านบ้างไม่ทราบนะแต่นี้ก็เปลี่ยนเขาไม่เอ่ยชื่อไอ้พลหรือเอกแล้วเนี่ยไอ้หูตั้งเนี่ยมันเป็นหมาคล้ายๆหมาปักกิ่งหมาจูเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ร้านซูเปอร์ปากซอยอ่ะคนมาซื้อของเนี่ยมันจะเห่ามันจะงับมันไม่หวงมันหัวคอมันไม่ยอมอ่ะหวงแต่ถ้าแต่งชุดเครื่องแบบสีกะกีสีเขียวทหารเนี่ยอู้ยมันกระดิกขางดิ๊ก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 ไปหาเขาไปไหนเขาเนี่ยไอ้หูตั้งเนี่ยแต่งเครื่องแบบชอบเจ้าของร้านรำคาญก็เลยให้ครูไปครูผู้หญิงแกก็ปฏิบัติธรรมอ่ะอยู่ท้ายซอยเอาอาจารย์เอาไอ้หูตั้งไปเลี้ยงเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงไอ้อาจารย์ก็ไอ้หูตั้งมานี่ดินั่งที่โซฟาเนี่ยตอบคำถามฉันนะชาติที่แล้วแกเป็นคนใช่ไหมให้มือมาวางก็มือมาวางเป็นคนเนี่ยมาวางเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่เป็นผู้ชายมาวางเป็นตำรวจใช่ไหมเฉยเป็นครูใช่ไหมเฉยเป็นชาวบ้านเฉยพอเป็นทหารเนี่ยมันก็มาวางฮะวางทหารบกใช่ไหมทหารอากาศใช่ไหมเฉยทหารเรือใช่ไหมเอามาวางอาจารย์นี่ก็เลยไปถามเจ้าของหมาเลยว่าไอ้หูตั้งมันเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ก็พอรู้วันเกิดแล้วก็ไปเช็คเลยในกองทัพเรือเนี่ยมีใครเสียชีวิตวันนั้นบ้างไปตรงกับพลเอกสงัดชะลออยู่หนังสือเล่มนี้ชื่อหูตั้งเขาพิมพ์ออกมาเป็นสีขาวแล้วเป็นหมาหูตั้งๆสีแดงๆไอ้หูตั้งแล้วลูกหลานซื้อคืนหมดเลยโยมซื้อตามโรงพิมพ์ตามอะไรซื้อคืนหมดซื้อไอ้หูตั้งตอนหลังนี่มาไปเจออ่านใน Facebook อ่ะไปดูมันเปลี่ยนจากเป็นนายทหารเรือแต่ไม่เอ่ยชื่อพลเอกสงัดมีไอ้หูตั้งเนี่ยมีเพราะนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยสนใจอยู่สองสามเรื่องหนึ่งตายแล้วฟื้นไปเจออะไรบ้างชอบฟังสองระลึกชาติสาม UFO ชอบสามอย่างเนี่ยUFO ก็มีจริงนะรู้ต่างดาวอ่ะแค่ว่าไม่มีนะชอบมันโลกเรายังมีมนุษย์เลยนั้นดวงดาวอื่นดาวเขาอื่นก็ต้องมีนะไอ้ที่เราเห็นหน้าตาดวงไอ้อะไรนะเป็นตาใหญ่อะไรเงี้ยอันนั้นคือชุดอวกาศเขาแต่เขาก็บอกมีรูปร่างเหมือนเรานี่แหละมีทุกอย่างเหมือนเราแต่ว่าที่เขาเห็นเป็นมนุษย์ตาใหญ่ๆเนี่ยนั่นคือชุดอวกาศของเขาของเขาไม่เถอะทะของเราโอ้โหชุดอวกาศเถอะทะนี่แหละ ก็
ให้เราได้เข้าใจว่าในจักรวาลเนี่ยมันมีดาวเคราะห์9ดวงเนี่ยมันก็มีสิ่งชีวิตอยู่แต่ก็มีอยู่ในลักษณะของจิตวิญญาณบ้างหรือแม้แต่ที่เราอยู่เนี่ยโยมภพภูมิมันซ้อนกันอยู่บางบทรับแลแล้วก็คนทับคนทันเนี่ยเนี่ยเป็นมิติอยู่ตลอดแต่ซ้อนเราอยู่ฮะที่สุพรรณเนี่ยอำเภอสมเด็จน้องเขาซ่อนหม้อเขาเรียกเขาซ่อนหม้ออยู่มันเป็นถ้ำจะมีหม้อมีอะไรเนี่ยอยู่ในถ้ำเวลาชาวบ้านมีงานเขาก็ไปเอาหม้อในถ้ำเนี่ยเอามาใช้เครื่องใช้ต่างๆเอามาใช้เสร็จแล้วเวลาเขาจะตำข้าวตำอะไรพวกในบางบทเนี่ยเขาก็มายืมคกยืมสากยืมอะไรไปใช้พอเสร็จแล้วเขามาคืนมนุษย์เราก็เอาไปคืนคนเราอะตอนหลังหนักเข้าเนี่ยเขาไม่ไปคืนเนี่ยไปคืนก็เลยลึบปิดทับเลยเขาซ่อนหม้ออยู่ที่สองพี่น้องติดกับตลาดเขตกาญจนบุรีเนี่ยไปที่จริงแล้วคนที่ถ้าคนแก่เขาเล่าให้ฟังเขายังทันพ่อแม่เขายังทันอยู่เขาว่างั้นวันนี้เราจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แต่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ต้องไปก้ำกึ่งกันนะเพราะเรายังไม่สบตัวเองแล้วพญานาคอ่ะมีจริงไหมใครเคยไปดูบ้างไฟพญานาคบ้างอาจจะมาไปบั้งไฟพญานาคปี2535หรือเท่าไหร่ที่จะมาไปมีอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ซึ่งเป็นโยมเป็นอาจารย์เทคนิคเล็กๆเราออกมาแล้วก็แกรักษาคนทางจิตรักษาคนทางโทรศัพท์เนี่ยตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตีนสะพานพระนั่งเก้าอันนี้ไม่รู้อยู่อ่ะแต่มาไม่ได้ไปหลายปีแล้วแกจัดรถไป25คันไปดูบั้งไฟพญานาคปีที่ ITV โจมตีจะมาก็ไปด้วยบั้งไฟพญานาคเนี่ยมันจะขึ้นมาเพราะเหนือผิวน้ำสักเม็ดนึงเนี่ยมันจะเป็นถ่านแดงเหมือนกับเป็นเท่ากับลูกปิงปองนะโยมเป็นสีแดงลอยขึ้นไปสัก 4-5 เมตรเนี่ยก็ดับเลยนะเขาไม่ตกลงมานะฟึดขึ้นแต่ไม่ดังไม่มีเสียงอะลอยขึ้นมาโอ้โหเฮ้กันปีนั้นเกิดเยอะขึ้นเยอะบางไฟเบน่าใครไม่เชื่อไอทีวีว่าโอ้ยพวกทหารเขาทำเอาแก๊สไปแสงล่างทำไมไม่เชื่อไปเห็นมาแล้วเรื่องจริงบางไฟเบน่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่มั้งจะมีวันออกพรรษาวันขึ้น15ค่ำเดือน11จะมีวันนั้นเดียวหรือ1ค่ำก็มีปะปลายเนี่ยอาตมาชอบพิสูจน์เงี้ยไปดูบังไฟพญานาคแล้วพญานาคตอนสมัยพุทธกาลที่พอปลอมตัวมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่มาบวชเป็นพระพอบวชเสร็จแล้วก็ไปนอนกลางวันหลับไปก็มนก็เลยคลายก็กลายเป็นพญานาคเต็มห้องนี้มาเจอพระเจ้าก็เลยห้ามบวชแล้วก็ขอร้องพระเจ้าว่าขอให้ก่อนบวชให้เรียกชื่อว่านาคนาคก่อนที่จะบวชเป็นพระก็ได้ให้บวชนาคก่อนอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้ อาตมาชอบพิสูจน์นะชอบพิสูจน์เหล็กไหลนี่ก็ไม่จริงเหล็กถุงเหล็กไหลไม่จริงนั่นแหละก็ไปตัดกันมาอะไรกันมาเนี่ยก็เห็นย้อยกันมาเนี่ยไปตัดมาหล่นเอามาเหล็กไหลมีทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปประมาทหรือประมาทที่เวลาไอ้นี่ไม่จริงอ่ะโกหกอะไรเงี้ยแต่มีจริงคนนี้มีจริงหมดอ่ะนะก็
ให้พยายามให้ทานนะแม้แต่ข้าวเอาข้าวให้หมากินก็เป็นทานนะข้าวให้มดให้แมงกินก็เป็นทานอาตมาเนี่ยไปทุดงหลวงพ่อพยันหลวงพ่อพยันสอนทุกอย่างอาตมาโอ้โหได้กับหลวงพ่อพยันมากหลวงพ่อพยันท่านเป็นนายทหารแล้วท่านระเบียบจัดตู้เนี่ยขยับจะตรงมุมนู้นมุมนี้เป็น10ครั้งก็จะได้ที่โอ้โหอาตมาโกรธจัดเลยบอกมันไม่ใครนี่ที่มาใช้อาตมาเนี่ยนะอาตมาเป็นครูใช้พันโรงใช้ครูใช้เด็กนักเรียนนี่มาหลวงพ่อมาใช้ในอย่างนี้ในสุดอ๋อหลวงพ่อคงรู้ภารกิจเราหรือเปล่าเนาะท่านจะลดทิฏฐิเราตั้งแต่นั้นมาแล้วอาตมาทำตามท่านทุกอย่างเลยมันก็ได้อะนะทุกอย่างโอ้โหหลวงพ่อยานี่ระเบียบเป๊ะเลยนะอาตมาก็อยู่ที่ตอนที่สร้างกำแพงวัดสนามชัยกำแพงใหญ่ด้วยเอาก้อนหินศิลามาตั้งกองมาเริ่มเลยเอารถ10ล้อมาเทก้อนขนาดนี้หนักไม่ต่ำกว่า 5-60 โลก้อนเงี้ยให้พระให้ท่านฤชัยท่านสมหมายให้พระท่านต้ออะไรเนี่ยหลายองค์เนี่ยช่วยกันยกขึ้นไปกำแพงไปตั้งหลวงพ่อไปจ้างคนมาเลยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมออกตังค์เองผมไม่เคยยกของหนักเพราะว่าญาติกันเนี่ยซักผ้าโยมผู้ชายนะญาติไปยกกระมังน้ำยกไปปุ๊บเนี่ยกระดูกทับเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังรักษาไม่หายผ่าตัดก็ไม่หายกระดูกทับเส้นให้ระวังในเรื่องยกของหนักอันพวกเราอายุมากแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เดินธรรมญาตาไปจากสังฆทานไปที่ถ้ำผาจมวันนั้นนะตมาก็เดินจากสังฆทานเนี่ยไปถึงนครสวรรค์ปวดมากเลยปวดไอ้สลักเพชรเนี่ยปวดโอ้โหจะเดินไม่ไหวต้องนั่งเวลาถึงเวลานอนเนี่ยเที่ยงคืนยังไม่หลับเลยไม่หลับมันปวดมาสลักเพชรเนี่ยมันเดินจัดเพราะเราเหมือนไม่ได้วอร์มมาก่อนหรือไม่อะไรอาตมา70ปีนี้นะ70ก็ถึงว่าโอ้โหเราเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยเรายังมาหักโขมกับอย่างนี้อยู่มันก็เลยทำให้ร่างกายเราสู้ไม่ไหวเพราะเราไม่เคยทำไร่ทำนาหรือทำของหนักมาก่อนเราเป็นแค่นั้นเนี่ยมันญาติโยมก็ต้องระวังเพราะกระดูกกระเดี่ยวของเราปัจจุบันเนี่ยนะมันพรุนไปหมดแล้วนะโยมอาตมาก่อนบวชที่ลาออกมาเนี่ยเคยเลี้ยงไก่ CP มั้ยนะไก่เนื้อเนี่ยลาวเรา 20,000 ตัวเนี่ย 3-4 ลาวเนี่ยเป็นหลายหมื่นตัวขอให้ตัวละ6สลึงค่าเลี้ยงอาหารอยู่ที่เขาหมดลูกเจี๊ยบมาเนี่ยยังออกจากไข่เนี่ยพอกินอาหารไป7วันตัวนี้ตัวขีดกว่าแล้วขอ20วันเป็นไก่ย่างแล้ว30วันขายได้เลยตัวละโลครึ่งเพราะคนที่กินเข้าไปเนี่ยกระดูกจะพุหมดแล้วกระดูกจะผุแต่ทุกอย่างมันรวนไปเพราะมันมีสารเร่งสารเร่งนะพระอาตมาเห็นเด็กกิน KFC เนี่ยอาตมาสมเพชมากกว่าเพราะตัวนี้มันเป็นโอ้โหมีแต่สารเร่งเท่านั้นเลยพวกนี้เพราะนั้นให้จำไว้แล้วก็อันตรายที่สุดคือที่เรากินทุกวันเนี่ยแล้วของชอบของโยมของอาตมาด้วยคืออะไรรู้ไหมขนมจีนพันโรงที่โรงเรียนน่ะเขาทำขนมจีนขายให้เมียเขาขายคุณยายอย่าไปกินในขนมจีนเนี่ยทำไมโดน3เด้ง3เด้งทำไมอ่ะไปซื้อปลายข้าวดำๆมาข้าวหักข้าวท่อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่สารฟอกขาว1เด้งแล้วพอทำเป็นขนมจีนแล้วใส่สารกันบูด2เด้งเด้งที่3คือให้เหนียวให้เส้นเหนียวขนมจีนเนี่ย3เด้งแต่มาก็ชอบนะ
เพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ได้อยู่นะเชื่อไหมว่าผักคะน้าเนี่ยที่ข้างวัดอาตมาที่เมืองกาญเนี่ยนะที่แกงเซียนเนี่ยเขาปลูกเป็น10ไร่เขาจ้างคนงานเนี่ย20-30คนมาฉีดยาฉีดเย็นเนี่ยวันเนี้ยบ่ายๆเนี่ยพรุ่งนี้ตัดละตัดรถมา5-6 คัน7คันมันรถบรรทุกผักมาขายส่งที่ไหน4มุมเมืองฉีดเย็นเก็บเช้ายาหัวกะโหลกไฟไอ้หนอนคิดดิบอกเออต้องหากินผักไอ้ที่ใบมันพรุนๆมันจะได้ไม่มียาไอ้ที่พรุนน่ะเพราะอะไรมันเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วนั่นน่ะมันโอ้โหมันอันตรายทุกอย่างเลยนี่เนาะอันตรายแม้แต่อากาศที่เราหายใจนี่ก็โอ้โหแต่มาก็ไปอยู่ใกล้กับไอ้ที่เขาทำไฟฟ้านะโยมเขาเอาโมลาดเนี่ยเอากากน้ำตาลเนี่ยที่จากโรงงานอ้อยเนี่ยเอาไปทำบ่อใหญ่เลยแล้วเอาผ้าใบคุมใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าบ้วงนี้ใหญ่แล้วก็นั่นทำเป็นแก๊สแล้วมาปั่นเครื่องไฟฟ้าขายให้รัฐบาลตรงนี้อันตรายมากมันเหม็นอุ้ยเหม็นมากเหม็นเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเสียแต่ที่เมืองการเนี่ยนี่ก็นิยมเขามาทำนี่เยอะนะไอ้โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เป็น10-20-30ไร่เป็นโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้คนไทยเราเก่งมากนะโยมคนไทยเด็กมัธยมเด็กอาชีวะที่เขาไปทดลองไปแข่งกันต่างประเทศได้ที่หนึ่งมาทั้งหมดอะแต่ไม่มีใครต่อยอดของที่เขาคิดมาได้อะไรมาได้เนี่ยไม่มีใครต่อยอดแม้เตาเผาขยะเนี่ยอาตมาตอนนั้นมาเมืองทองเมืองทองเขาจัดพวกเทคนิคพวกเด็กประยมอะไรมามันมีเทคนิคเรียนไหนจำไม่ได้แล้ววิธีเผาขยะเขาจะเผาเสร็จแล้วก็เอาควันเนี่ยเขาไปผ่านน้ำไปผ่านอะไรใดๆออกมาเป็นฟันสะอาดฟันสะอาดมันสะอาดทำได้แต่ขยะกทม.เนี่ยมันมีค่ามหาศาลเพราะจ้างเขาเอาไปทิ้งที่กำแพงแสนของชัยยศสะสมทรัพย์ชัยยศชัยยาเนี่ยเอาไปทิ้งโอ้ยเหม็นไปทั่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนทั่วนั่นน่ะหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครร้องเรียนร้องไปไงตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นไงก็แบบเดียวกับเสือดำที่โยมรู้นี่ไหนนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็อะไรก็ชักหมุนมันเนี่ยอะไรจะเกิดก็ไม่เกิดให้เราอยู่สบายสบายนะให้อยู่อย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นก็พยายามบอกลูกหลานสอนลูกหลานเราวิธีสิ่งดีๆที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือเรื่องเกมนี่แหละเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรที่เขาเล่นกันเรื่องไลน์เราไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้จะเสียหมดเราคุมไม่อยู่ไม่ให้เล่นก็ไม่ได้ไม่เล่นก็ไม่ทันเขานี่คือสำคัญแล้วก็ที่เอาลูกเอาหลานมาบวชเนี่ยถือว่าดีที่สุดเนี่ยดีบุญมากแล้วเขาก็มีบุญเก่าเขาเยอะที่สะสมมาตรงนี้จะช่วยได้อาตมาลูกชายมาบวชตั้งที่นี่ตั้งหลายตั้งแรกเลยที่จัดบุญในวัดอุร้อนจนนั้นเขาไปมีลูกมีหลานก็เอาหลานลูกชายเขามาอยู่มาฝึกไว้เพราะอย่าให้ห่างวัดนะอย่าให้ห่างวัดลูกสาวลูกชายก็ตามอย่าห่างพยายามพาเข้าวัดพาพยายามใส่บาตรใส่บาตรพระใส่บาตรเนี่ยคือเสบียงแล้วนะโยมนะไอช่องอีสานทีวีอ่ะจะมาเปิดดูช่องอีสานทีวีก็เขาไปกินข้าวกันนั่งกินข้าวล้อมหมูกินข้าวเขากินกันอีสองคนผัวเมียเนี่ยเขาก็แบ่งมาให้แบ่งมาให้กินไม่ได้เนี่ยกินของเขาไม่ได้เพราะตักมันเหนียวมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ออกจากไอภาชนะนั่นเนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้เขาก็กินกันเขาแบ่งให้กินไม่ได้เ
ก็ร้องรอใครอ่ะรอลูกหลานลูกหลานก็ไม่ทำมาให้นะก็อดตัวเองก็ไม่ได้ตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำก็อดแล้วจะมาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยโยมสุนัขหมาเนี่ยวัฒนำชัยเวลาตีระฆังเย็นๆเนี่ยมันไม่หอนหรอกหมาไม่หอนหรอกหอนเป็นสิบตัวเยอะแยะนั่นที่สังฆทานกับสนามชัยเอาให้ตมาเลี้ยงที่เมืองการเนี่ยเป็นร้อยกว่าตัวเนี่ยมันนอนเช้ตอนเย็นน่ะแต่ถ้าตอนเช้าเราเคาะระฆังเป้งเป้งหมาจะหอนโอ้ยโอ้ยไปเลยมันหอนอะไรมันแปลกเขาว่าประสาทหูมันถี่ไม่จริงมันหอนเพราะมันเห็นผีเห็นวิญญาณพอพระตีระฆังเช้าพระจะไปออกบิณฑบาตต้องตีระฆังก่อนนะออกบิณฑบาตเสร็จแล้ววิญญาณก็โอ้ยลูกหลานกูจะใส่บาตรให้กูกินแล้วโอ้ยก็ลุกขึ้นมาในวิญญาณที่อยู่ในวัดในวังก็หมาเห็นก็หอนโอ้ยโอ้ยนะคงอย่างนี้ละมั้งนำมากินนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ลูกหลานใส่บาตรมาให้ก็ดีใจก็ได้กินอิ่มก็ให้ศีลให้พรให้ลูกหลานเจริญร่ำรวยช่วยให้ลูกหลานร่ำรวยนะมีโชคมีลาภอะไรก็ให้ร่ำรวยแต่นี้ไอ้ลูกหลานที่ไม่ได้ใส่มาให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็อดทำไงอดหนักเข้าหนักเข้าโกรธไหมโกรธพอโชคลาภอะไรมาก็ปัดทิ้งนะมึงอย่าอดมึงก็อดเหมือนกูบ้างเนี่ยมันไม่เพราะคนจีนเนี่ยเขาจึงร่ำรวยเพราะอะไรเขาก็ตันอยู่มากเขาจะมีของไปเส้นไหว้ของอะไรเขาว่าบนอะไรเขาถึงกุฎจีนไปอะไรเชงเม้งอะไรของเขาเนี่ยนะเขาจึงได้ร่ำรวยเนี่ยบรรพบุรุษอ่ะที่นครสวรรค์ฮะคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์อ่ะที่ไปจะผ่านไปพิจิตรเนี่ยมันอยู่ขวามือข้างหลังวัดคีรีวงศ์จะเป็นป่าช้าจีนพันหลุมเลยนะเป็นพันๆหลุมเลยอาตมากับไปทุดงกันเนี่ยมีหลวงพ่อพยานไปท่านต่อไปนมาไปก็ไปปักกดอยู่หน้าหลุมหงสุยเขานั่นแหละหน้าหงสุยไปนั่งกระแผ่เมตตาให้เขาอะไรเขาเช้าขึ้นมาก็ถวายสังฆทานให้เขาพักกันอยู่3คืนนึงไงหลวงพ่อพยานเอ้าวันนี้ทุกองค์ถวายสังฆทานนะเมื่อคืนนี่มาหาหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อมีตะแปะนี่หนวดยาวเอาชามก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ตะเกียบมาคุยเข้าปากไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลยมีแต่ชามเปล่าๆมีแต่ชามเปล่าๆมีแต่ชามเปล่าไม่มีเลยก็เลยพวกเราก็เลยพอไปบิณฑบาตมาแล้วก็ถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้เขาคือคนจีนเนี่ยเขาไม่ได้แปลงเป็นทิพย์นะเขาไหว้เจ้าใช่ไหมไหว้เจ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นทิพย์ก็กินไม่ได้มันของหยาบเพราะฉะนั้นต้องแปลงเป็นทิพย์ก็คือถวายพระหรือให้ทานคนอื่นไปคนจนไปหรืออะไรที่เขารับไปแล้วเขาดีใจเนี่ยถึงจะได้บุญความดีใจของเขาเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าของได้บุญการให้ทานเนี่ยจะแปลงเป็นทิพย์หลานชายจะมาลูกน้องสาวไปถูกรถชนตายเสร็จแล้วก็ทำศพกันแล้วก็เอาอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางเลนแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเนี่ยเอาไปลอยหน้าวัดนะพอได้รักทิศมันเข้าฝันแม่หนาวหนูหนาวยุงก็กัดให้ผ้าห่มเอามุ้งทำบุญให้หน่อยถวายหน่อยแม่ต้องไปซื้อผ้าห่มกับซื้อมุ้งเนี่ยมาถวายสังฆทานให้เพราะนั้นตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสูญนะโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นให้คิดให้ดีและพยายามฝึกจิตให้มั่นเลยว่าถ้าข้าพเจ้าหลับไปเนี่ยไอ้ฐานจิตเลยขอให้พุทธเจ้าจงนำจิตนำวิญญาณเขาจะไปสู่สุคติด้วยเธอเนี่ยนะตอนอธิษฐานไว้เลย
พราะเราอธิษฐานไว้แล้วไม่ตกต่ำอะโยมแล้วเราก็จะพุทโธหรือจะอะไรก็แต่แล้วแต่เราก็หลับไปเองการที่เราหลับไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันได้ฌานไงได้ฌาน4เอกคตาลมจิตมันเป็นหนึ่งเดียวมันได้ฌานมันก็หลับไปเลยหลับไปเลยจิตจะหลับสนิทหลับไปมันก่อนหลับก่อนนอนน่ะเห็นมั้ยบางคนมีผีอำผีอำไม่จริงอาตมาเคยโดนผีอำเนี่ยไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกไปที่ทับสมอทอดที่ชัยบาดาลเนี่ยไปพักโรงแรมอยู่เป็นโรงแรมเก่า 30-40 ปีแล้วโรงแรมไม้เนี่ยไปนอนพอที่2อ่ะผีมันอำมันเห็นแล้วมันมาค่อมละมองหน้าเลยเนี่ยน้าชายก็นอนข้างๆเนี่ยเราจะเอามือไปสะกิดอะไรก็ไม่ได้มันทำไม่ได้อ่ะมันนั่นไม่ออกอ่ะมือก็หยีดไม่ออกเลยเห็นหน้ากันเนี่ยแต่มาก็เลยกั้นใจเลยเอาเท้าเนี่ยค่อยๆนั่นมาโน่นมาก็ยันมันไปเลยกระเด็นมันไปยันไปจับไอ้เสาอ่ะหมุนเสาห้องอ่ะพวกนั้นมันหัวเราะใส่ทำไมกันอ่ะอันนี้ก็เลยปลุกนะบอกนะไปนะบอกทำไมไปนั่งข้างล่างเพราะไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวโต๊ะโล่งร้านอาหารโต๊ะลุงมันมีก็ไปนั่งตั้งแต่ตีสองยันรถเมย์มาบ่ายโมงเช้าถึงจะไปกันเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะอุทิศบุญให้เขาอะไรให้เขาอย่างในห้องไหนอะไรผีบ้านผีเรือนมีจริงหมดอะนะผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางพระภูมินั่นน่ะมันมีหมดอ่ะแต่นี่มีหมอปลาเนี่ยใครดูบ้างหมอปลาปราบสัมภเวสีเนี่ยนั่นใจก็ไม่ให้เอาอย่าไปถือมันพวกผีสางเทวดาทั้งหลายนะเอาพระเจ้าอย่างเดียวหมอปลานั่นก็ได้นะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราก็สำคัญว่าให้อธิษฐานไว้เสมอว่าถ้าพระเจ้าเกิดชั้นหน้าชั้นใดขอให้พบอย่าภาวนาว่าไปพบพระศรีอานนะนานมากเกิดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติจะถึงไปแล้วก็ขอให้ไปในชาตินี้แหละขอให้ไปนิพพานในชาตินี้แหละไปได้นะครูบาอาจารย์เน้นนักหนานะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่จิตเรานี่แหละนะผวังกับจิตดวงสุดท้ายนะก็เวลาเหลืออีก9นาทีจะตี3ใครมีปัญหาสงสัยไหมถามไหมนะอาตมาเนี่ยไม่ได้คุยถ้าไม่บวชอยู่บ้านเนี่ยสบายมีนอนห้องแอร์มีรถเก๋งขี่มีรถป้ายแดงลูกชายซื้อสีกาซื้ออาตมาก็มีอาตมาอีกทางหากอยู่ที่วัดเสร็จแล้วก็เช้าขึ้นมาก็มีกาแฟมาตั้งอะไรก็ตั้งแล้วก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์หน้าบ้านร้านตัดผมหน้าอำเภอสมพี่น้องสบายหมดอะแต่จิตไม่เป็นสุขโยมไปที่ไหนไม่เกิน7วันเนี่ยอาตมาอยู่ไม่ได้ต้องไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุกวิญญาณเนี่ยที่เขารอเราอยู่รอบุญเราอยู่เนี่ยเขารอนะบางจริงเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติเราปู่ย่าตายายในอดีตชาติก็รออยู่เกิดในที่ใดเห็นไหมบางทีเราไปผ่านไปตรงไหนอะตรงนี้ทำไมเราคุ้นแท้นะเหมือนเราเคยอยู่เคยอาศัยอยู่เนี่ยทั้งที่เราไม่เคยมาเลยไปข้างไหนเห็นไหมอดีตชาติใกล้ๆเนี่ยที่เราเคยเกิดแถวนั้นเพราะฉะนั้นแหละการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้พยายามนึกนะอธิษฐานว่าขอไปนิพพานในชาติเนี้ยบ้านเดิมเราเพราะเรามาจากนิพพานจิตของเราเป็นจิตภัสสรท่านครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อดินท่านบอกไว้ว่าเขียนไว้ว่ามาเถิดลูกย่าเอ่ย
อย่าเฉยเมยเลยเวลาทานศีลภาวนาละไฟมาสู่ลมเงาจงกราบแดนสุทธิด้วยโลกนี้มีไฟเผาเรือกร้อนพ้นร้อนเราเข้านิพพานบ้านเดิมเทินทำมาจากนิพพานโยมเอาละโมทนาบุญนะรับพรรับพรโยมนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดเช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่าโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมพังขออิทธาข้ออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวัตมีจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนนาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชตนาโซรัธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคุณยินดีพระวัตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลอยู่มีแก่ท่านราคานุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้พ้นทุกข์กันในชาติในทุกคนทุกคนนะโยมนะ